พอเรามีฟิล์มแล็บขึ้นมาเราพูดกันเลยว่าทำยังไงให้ฟิล์มมันมีชีวิตเราจะทำยังไงให้ต่างประเทศเนี่ยได้รู้ว่าเรามีฟิล์มแล็บที่มีมาตรฐานผมพิสันสารถวัลย์แพทย์นะครับเคยทำงานอยู่ที่กันดานาฟิล์มแล็บในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกันดานาฟิล์มแล็บซึ่งดูแลธุรกิจของฟิล์มแล็บทั้งหมดของกันดานาเริ่มแรกที่เราเริ่มทำฟิล์มแล็บเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ได้ทาง3คนฟิล์มเป็นคนซัพพอร์ตส่งหนังมาให้เราทำแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ทางUIP หรือซึ่งเป็นดิสทริบิวเตอร์ของพาราเมาท์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือหนังของพวก Warner หรือ Fox ค่ายตรงนี้ก็ได้ส่งหนังเข้ามาให้เราก๊อปปี้เพื่อจะรีลีสในเมืองไทยแต่การที่จะพิมพ์หนังฮอลลีวูดได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้รับการแอปพรูฟจากเจ้าของหนังก่อนทำให้เขาแล้วเขาแอปพรูฟให้เราเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องStar Wars แล้วก็หนังที่เขายอมรับมากๆเลยก็คือเรื่องอวตารนะครับอวตารเนี่ยทางภูมิกับส่งทางเจ้าหน้าที่มาแอปพรูฟเราเลยเราสามารถพิมพ์หนังเรื่องนี้ได้ในโซนเอเชียคเนทั้งหมดส่งไปประเทศไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยและเราใส่ใจมันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากฮอลลีวูดก็จะส่งหนังมาให้เราพิมพ์รีลีสซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ชื่อเสียงของฟิล์มแล็บเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ทั้งฮอลลีวูดและก็เอเชียเราก็มองก่อนว่าเราจะทำยังไงให้หนังไทยให้มันได้มีคุณภาพก่อนซึ่งเรื่องแรกที่เราทำก็คือเรื่องกระเหว่าที่บางเพลงเป็นหนังเรื่องแรกของกันดานาฟิล์มแล็บเลยซึ่งกันดานาเป็นเจ้าของตอนนั้นเราก็ใช้เทคนิคทางด้านการให้สีเข้าไปนะครับในฉากมันจะมีการย้อมสีเข้าไปเลยเป็นสีม่วงสีเดียวหรือสีมาเจนต้านะครับซึ่งออกไปมันก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันว่าเฮ้ยทำยังไงหรืออะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ทำหนังไทยซึ่งเป็นเรคคอร์ดของประเทศไทยเลยก็คือเรื่องสุริโยไทยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมทุกคนก็ตั้งใจรีเควสต์เรื่องสีแล้วหนังเรื่องนี้เราต้องการให้รู้ว่าในพระบรมมหาราชวังหรือในวังของเราเนี่ยสีทองมันเป็นยังไงคำว่าทองสีทองเนี่ยของทางเอเชียเป็นทองจริงๆทองเหลืองอร่ามซึ่งตอนนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันก็ต้องทำเทคนิคโดยใช้ทำบนฟิล์มทั้งหมดหนังเรื่องนี้มันออกมาเนี่ยคนแก้สีใช้เวลาแก้เนี่ยเป็นเดือนเหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ได้ส่งออกไปฉายเมืองนอกซื้อไปแต่ฮอลลีวูดก็ไปทำต้นฉบับใหม่ปรากฏพอเราดูเขาแก้สีแล้วเฮ้ยสีทองไม่เหมือนของเราสีทองเนี่ยมันเหมือนกับสีทองแดงมันสู้บ้านเราไม่ได้ครับแต่หนังเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจของกันดานาฟิล์มแล็บมากเพราะทุกคนตั้งใจทำจุดเด่นของเมืองไทยก็คือคำว่าเซอร์วิสมายคุณทำหนังเรื่องนึงคุณทำหนังที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยคุณต้องการแอปพูฟคุณต้องอยู่ในเวลาของเขาอะแต่บ้านเราไม่ใช่มองอย่างเดียวทำยังไงทำหนังให้เสร็จทำถวายหัวอันนี้คือจุดแข็งของฟิล์มแล็บเลยนะจนเขาบอกเลยนะว่าทำที่กันดานาดีกันดานาโพสต์โปรดักชั่นมีชื่อเสียงตั้งแต่เราเป็นฟิล์มแล็บชื่อกันดานาจริงๆเป็นชื่อที่คุ้นหูเกือบ30ปีแล้วเวลาทำภาพแล้วก็ต้องทำเสียงด้วยของเราเนี่ยเป็นไม่กี่ที่ในโลกที่ติดตั้งระบบ Immersive 3ระบบใหญ่ๆของโลกจริงๆแล้วเราแบ่งเป็น2 อย่างก็คือเป็น Post Production กับ Localization ตั้งแต่หลังการถ่ายทำทุกขั้นตอนเลยจนถึงขนาดที่ไปฉายที่โรงหนังหรือว่าตามทีวีหรือ OTT แพลตฟอร์มปกติอะค่ะจริงๆแล้วอะเราจะทำภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่เราสามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงนี้ของเราเนี่ยทำให้คอนเทนต์ใหม่ๆที่เกิดมาที่จะไปฉายบนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะค่ะเราสามารถทำคุณภาพได้เฉกเช่นเดียวกับที่ฉายในโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันหนังมาทำที่เราปีละประมาณไม่ต่ำกว่า30เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะทุกที่เนี่ยให้ความไว้วางใจกับเรามากทั้งในเรื่องการที่ทำให้
ของมันมีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงการ security ของเราด้วยว่าจะไม่มีการลีกข้อมูลหรือ footage ที่เป็นของลักของห่วงของคุณออกไปแน่นอนเราได้รับการยอมรับนะคะจากทางทั้ง ISO แล้วก็ทั้ง TPN ซึ่งเป็นระดับโลกแล้วก็ได้รับ certificate แบบนั้นมาด้วยมันเลยทำให้เราได้สร้างความเชื่อมั่นกับทาง Netflix ถ้ามีงานใหม่ๆที่เป็น Netflix Original Series อะค่ะบางทีก็จะบอกเลยว่าให้อยู่ไปใช้กันนานนะก็ระบบเสียงในภาพยนตร์ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับคนคิดค้นระบบอ่ะเขาก็อยากให้ระบบเสียงในภาพยนตร์สมจริงที่สุดคนดูได้อรรถรสเหมือนชีวิตจริงมากที่สุดครับณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าระบบเสียง immersive พูดง่ายๆก็คือระบบเสียง3มิติซึ่งจะทำให้ความรู้สึกเวลาผสมเสียงออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเสียงในชีวิตจริงรอบๆตัวเราได้ข้างหลังข้างหน้าข้างบนข้างล่างได้หมด3ระบบใหญ่ๆของโลกจะมีระบบ Dolby Atmos DTS:X แล้วก็ Auro 3Dเราเป็นที่ที่มีทั้ง3ระบบการทำเสียงในภาพยนตร์น่ะเราก็ทำให้ละเอียดที่สุดซึ่งภาพยนตร์ในโรงหนังเป็นฟอร์แมตที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นพอภาพใหญ่แล้วเสียงมันต้องละเอียดตามเพื่อจะได้อรรถรสที่สุดเมื่อเขาย่อลงมาเป็นจอที่เล็กลงเนี่ยถ้าเรายังทำเสียงที่ละเอียดอยู่ยังไงมันก็ไม่มีพลาดมีแต่จะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าภาพมันเล็กลงตอนนี้ระบบสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เองหรือว่า Disney Plus เองก็สามารถสตรีมในระบบ Dolby Atmos ได้และล่าสุดก็สามารถดู Atmos ในมือถือได้จริงๆเราทำงานให้ต่างประเทศเยอะแถบเอเชียเนี่ยก็จะเป็นจริงหนังจีนหนังเวียดนามหนังอินโดหนังสิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเยอะก็มีหลายๆเรื่องที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศอย่างเช่น The Grand Master ของวงกาไวก็จะได้รางวัล Golden Reel ที่เป็นรางวัลของคนทำเสียงที่อเมริกาสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมทางโปรแกรม Zoom และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Page ของทางสถาบันกันตนาและทาง YouTube ของกันตนากรุ๊ปนะคะจากเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปที่เรานำเสนอไปจะเห็นถึงเส้นทางกว่า7ทศวรรษที่กันตนาอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีในฐานะของผู้ผลิตและผู้ให้บริการซึ่งวันนี้จึงนำมาสู่งานเสวนาออนไลน์ในหัวข้ออุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนาประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยสิ้นสุดค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนาวันที่21กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ก็เลยมีการเลื่อนการจัดงานมาจัดงานกันในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะครบรอบ11ปีของสถาบันกันตนาแล้วปีนี้ถือว่ายังเป็นวาระพิเศษครบรอบ70ปีของกันตนาด้วยค่ะและในโอกาสดีนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปด้วยนะคะทางสถาบันกันตนาจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบที่ดิฉันยืนอยู่ข้างหน้าที่บริเวณนี้ค่ะโดยฟิล์มแลบนับเป็นประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีภาพยนตร์ในยุคอนาล็อกซึ่งกันตนาเริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงยุคที่ดิจิทัลเข้ามาแทนที่ฟิล์มก็ค่อยๆลดความนิยมกลายเป็นอดีตไปค่ะพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบของกันตนาเกิดขึ้นด้วยทุนสนับสนุนของคุณสมสุขกัญจารึกโดยสถาบันกันตนาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันและโทรทัศน์ได้ดำเนินการพัฒนาฟิล์มแลบเดิมของกันตนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งภายในก็มีการจัดแสดงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในกระบวนการการทำงานรวมไปถึงการจัดแสดงข้อมูลความรู้ต่างๆให้ผู้ชมเข้าใจระบบการทำงานของฟิล์มภาพยนตร์โดยพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบมีการจัดพิธีเปิดแบบ Soft Opening เมื่อ14พฤศจิกายนปี63และเตรียมเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมในโอกาสต่อไปค่ะและตอนนี้ดิฉันเดินเข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบที่รวบรวมเรื่องราวและอุปกรณ์กระบวนการต่างๆที่ทรงคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะและวันนี้นับเป็นโอกาสดีค่ะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมวงเสวนาออนไลน์กันนะคะสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนา
ประวัติศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่มาร่วมวงเสวนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์คร่ำบอดอยู่ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนะคะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนา6ท่านที่จะคุยกับเราในช่วง2ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาในซูมติดตามผ่านทางเพจติดตามผ่านทาง YouTube นะคะถ้าท่านใดอยากจะร่วมวงร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันทางซูมนี่ทักเข้ามาทางแชทได้นะคะหรือว่าจะใช้เครื่องหมายยกมือ raise hand ก็ได้ส่วนทางเพจกับทาง YouTube นี่เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะได้มีการนำความเห็นของทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกับท่านผู้ร่วมเสวนาด้วยนะคะท่านแรกค่ะอยากแนะนำท่านที่ร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีและอดีตคณบดีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านเป็นนักวิจัยโครงการ70ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาค่ะท่านที่2คุณพิสันสารถวัลย์แพทย์ท่านเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการกันตนาฟิล์มแลบนะคะและท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์นานัฐทันวงบ้านดูอาจารย์ม้าท่านเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อของสถาบันกันตนาและเป็นหนึ่งในนักวิจัยโครงการ70ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนาด้วยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพิมพ์ลพัฒน์ชัยวิริยโชคกรรมการผู้จัดการกันตนาโพสต์โปรดักชั่นและคุณไตรเทพวงไพบูลย์พี่อู่กรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาซาวด์สตูดิโอจำกัดค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กันกันจารึกอาจารย์เต็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาโมชั่นพิกเจอร์และอาจารย์ประจำสถาบันกันตนาวันนี้ครบเลยนะคะที่จะได้ร่วมพูดคุยกันตั้งแต่เส้นทางย้อนไปกว่า7ทศวรรษที่เป็นจุดเริ่มต้นของกันตนาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จนมาถึงยุคนี้และก้าวต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะอยากให้ท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมรับฟังกับเราในช่วงนี้นะคะในช่วงแรกค่ะอยากจะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์จุมพลนะคะอาจารย์เป็นนักวิจัยในโครงการด้วยแล้วก็ได้ศึกษาเส้นทางแล้วก็มีประสบการณ์คลุกคลีกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนามาอย่างยาวนานด้วยนะคะเลยอยากจะเชิญชวนอาจารย์จุมพลได้ย้อนประวัติศาสตร์ไปในช่วงทศวรรษกว่า70ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของกันตนาและจุดเริ่มต้นที่กันตนาเข้ามาบุกเบิกในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์จุมพลเลยค่ะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณครับที่ได้เชิญได้รับให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาที่จริงเรื่องราวของกันตนาในด้านภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ได้มีการรวบรวมให้เป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นหลักเป็นฐานนะครับมันปรากฏอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอะไรต่างพวกนี้เพราะนั้นการค้นคว้าในครั้งนี้เนี่ยการเราก็พยายามคือผมก็พยายามในการที่จะศึกษาหรือเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆที่มันมีอยู่ในอยู่ในที่ต่างๆหลากหลายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยากจะเล่าอย่างนี้นะครับว่าประวัติของภาพยนตร์ในตระกูลของกันตนาเอางี้แล้วกันนะครับว่ามันก็เริ่มมาตั้งแต่พูดง่ายว่าตั้งแต่สมัยคุณตาเชื้อคุณเชื้ออินทรทูตนะครับซึ่งท่านเป็นบิดาของคุณแม่สมสุขนะครับกัญจรึกนี่เองนะครับท่านตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณตาเชื้อหรือคุณเชื้อนี่ท่านทำเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในส่วนไหนบ้างแต่พอได้ไปศึกษาไปค้นคว้าแล้วมันมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่ปี2460บอกว่าคุณตาเชื้อหรือคุณเชื้อเนี่ยนะครับท่านเป็นนักเขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นผู้ทำหน้าที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับในลักษณะของการที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะใช้จะมีเนื้อหาสาระมีเรื่องราวอย่างไรนะครับก็พยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังโดยลงในหนังสือที่ได้ชื่อว่าอย่างเช่นเรียบเรียงจากภาพฉายบ้างจากภาพยนตร์ชุดบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ค้นพบว่าคุณตาเชื้อเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มีส่วนตั้งแต่เริ่มต้น
ภาพยนตร์เรื่องแรกหรือภาพยนตร์ในสมัยนั้นส่วนใหญ่เขาเรียกว่าภาพยนตร์เป็นหนังเงียบนะครับคือพูดง่ายไม่มีเสียงมีแต่ภาพนะครับมีการแสดงแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะนั้นไอ้ภาพยนตร์เงียบเนี่ยมันก็ต้องมีการบรรยายมีการภาพแต่คุณแต่ได้ทราบว่าอย่างคุณตาเชื้อเนี่ยครับท่านก็ตั้งแต่ท่านได้เขียนเรื่องราวของหนังแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีโอกาสได้ร่วมนะครับในภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่เขียนบทโดยคนไทยถ่ายทำโดยคนไทยแสดงโดยคนไทยคือชื่ อเรื่องแรกนี่ชื่อว่าโชคสองชั้นโชคสองชั้นนี่คุณตาเชื้อท่านได้มีส่วนในแง่ของการที่ว่าเนื่องจากเป็นนักเขียนและเป็นผู้ที่จะต้องเอาเรื่องราวของภาพยนตร์นี้ไปตีพิมพ์ไปเล่าให้คนอ่านได้ฟังกันได้อ่านกันเนี่ยก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นะครับนางเอกของโชคสองชั้นนะร่วมกันกับคุณตอมิกชวนซึ่งสองคนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็ชวนกันไปสัมภาษณ์นางเอกของเรื่องอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นในส่วนของไอ้หนังเรื่องแรกเนี่ยหรือว่าภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องโชคสองชั้นเนี่ยคุณตาเชื้อก็เริ่มได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยนะครับถัดมานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขียนเรื่องราวต่างๆไปพูดง่ายบรรยายหนังต่างๆนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนอกจากหนังเรื่องโชคสองชั้นแล้วเนี่ยก็ได้รับการชักชวนนะครับจากคุณศิลป์ศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับคุณศิลป์ศรีบุญเรืองนี่ซึ่งเป็นบิดาของคุณพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองเนี่ยก็มาชวนไปภาคหนังไปชวนได้ภาคหนังนะครับแต่ภาคหนังตอนนั้นภาคหนังเงียบเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องใช้วิธีการเรียนเสียงพูดหรือว่าพูดง่ายว่าดูภาพยนตร์เสร็จแล้วก็มาเขียนบทพูดแล้วก็ภาคนะครับแล้วก็ประกอบกับดนตรีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคุณตาเชื่อเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่ไปเป็นคนภาคหนังโดยนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนไปยืนภาคใช้โทรโข่งนะครับภาคนะครับแล้วก็มีพอภาคไปถึงตอนบทดูเดือดมีเสียงดนตรีอะไรต่างประกอบทำให้สนุกสนานภายในโรงหนังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการภาคในยุคแรกๆนะครับถัดมานะครับคุณตาเชื่อหลังจากเป็นนักภาคแล้วเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำอะไรมากกว่านั้นได้นะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้ภาคไปแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของการว่าเรานี่เราควรจะต้องทำอะไรต่อไปอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการเป็นนักภาคมุนตาเชื่อนี่โด่งดังมากขนาดหม่อมหลวงลุจิราแล้วก็มารสีนะครับคุณมารสีนี่ก็เป็นภรรยาของหม่อมหลวงลุจิราเนี่ยขนาดมาพบที่บ้านนะฮะมาคุยมาอาจจะมาเรียนรู้นะครับจากวิธีภาคจากคุณตาเชื้อด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีอยู่ในบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคุณตาเชื้อนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการภาคหลังจากได้เขียนมีภาคหนังมีส่วนในการเขียนเล่าเรื่องหนังแล้วทีนี้ก็มาถึงในเรื่องของการที่ว่าพอมันก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่ว่าเอ๊ะแล้วต่อไปคุณตาเชื่อทำอะไรอีกนะในเกี่ยวข้องกับเรื่องภาพยนตร์ก็ปรากฏว่าคุณตาเชื่อเนี่ยเกิดสนใจเรื่องหนังอย่างจริงจังเรื่องภาพยนตร์อย่างมากเลยเนี่ยก็ผันตัวเองเข้ามาพูดง่ายว่าหันมาอยากสร้างหนังด้วยตัวเองนะครับคือสร้างหนังด้วยตัวเองนี่ก็ไปชวนนะฮะไปชวนทางบริษัทภาพยนตร์ที่เป็นส่วนที่ได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ต้นของตระกูลวสุวัฒน์เนี่ยนะครับท่านก็เขาตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ทำภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำต่างๆอยู่ด้วยคุณตาเชื่อก็ไปชวนกันมาทำหนังเรื่องนี้เรื่องชื่อว่าเรื่องเลือดชาวนาเรื่องเลือดชาวนาเนี่ยก็เป็นบทคุณตาเชื้อมีพูดง่ายว่าลงมือเขียนบทเองกำกับการแสดงเองรวมถ่ายทำเองแล้วก็รวมทั้งไปหาตัวแสดงด้วยตัวเองนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคุณตาเชื้อยังกำหนดถึงแม้กระทั่งว่าการเขียนพล็อตเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องพูดง่ายว่าต้องเอาใจคนดูอยู่พอสมควรดังนั้นคุณตาเชื่อจะพิถีพิถันมากในเรื่องของการกำหนดฉาก
หนังเรื่องเดียวนี้นะครับมีฉากถึง50ฉากโดยไม่ซ้ำกันเลยซึ่งอันนี้คุณตาเชื้อได้วางพล็อตเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะให้ถ่ายทำออกมาในลักษณะที่ให้เกิดความน่าสนใจแต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็ต้องคือพูดง่ายมีความยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าเป็นประสบการณ์ของคุณตาเชื้อนอกจากนั้นยังแต่งเพลงอยู่นะครับที่ถ้าพูดไปแล้วคุณตาเชื้อทำอะไรบ้างในภาพยนตร์ท่านเคยทำพูดง่ายว่าภาคหนังถ่ายทำกำกับเขียนบทหนังนะครับเลือกตัวแสดงแต่งเพลงประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถัดจากนั้นนะครับท่านบอจริงๆแล้วคุณตาเชื้อเองก็เคยถามว่าเราเคยแสดงหนังบ้างไหมก็ปรากฏนะครับว่ามีหลักฐานว่าคุณตาเชื้อเนี่ยก็เคยแสดงหนังเหมือนกันในเรื่องในเรื่องของใครฆ่าพระเจ้าตากสินนะครับอันนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการนะครับหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังที่ได้รับความสนใจอยู่มากพอสมควรแต่ปรากฏว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาตินิยมเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำเรื่องราวต่างๆพวกนี้ก็ยังไม่ในตอนแรกก็ไม่ได้แพร่หลายมากมายแต่ว่าก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ด้วยต่อจากนั้นมาเนี่ยก็คุณตาเชื้อเองก็มีบทบาทอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่ผู้จัดการโรงหนังมีประสบการณ์ได้เป็นผู้จัดการโรงหนังหลายโรงหนังหลายโรงเลยนะครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแล้วก็ยังชวนลูกหลานครอบครัวอะไรต่างเนี่ยไปขายของไปอะไรต่างของกินของอะไรต่างรองท้องก่อนที่เข้าดูหนังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณตาเชื้อได้พยายามทำให้มันการดูหนังอะไรต่างมันคึกคักอะไรต่างพวกนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านมีประสบการณ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับคุณตาเชื้อเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านภาพยนตร์เกือบทุกด้านนะฮะเท่าที่ได้ปรากฏในเป็นหลักฐานเนี่ยท่านก็ได้ทำเกือบทุกหน้าที่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สืบสายเลือดคือไงว่าต้องตกมรดกตกทอดมาถึงคุณแม่สมสุขด้วยนะครับซึ่งคุณแม่สมสุขนี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับถ่ายทอดในสิ่งเหล่านี้มาจากการอ่านบทอ่านเรื่องราวต่างๆที่คุณพ่อได้ทำเอาไว้อะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นนักเขียนบทประพันธ์ละครวิทยุละครโทรทัศน์โด่งดังไปนะครับแต่อีกสายหนึ่งคือสายคุณพ่อประดิษฐ์คุณประดิษฐ์กัญจารึกเนี่ยนะครับอันนี้ท่านก็เป็นคนที่สนใจเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรต่างโดยมีพี่สาวชื่อพี่เพ็ญแขนะครับกัญจารึกเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่พูดง่ายว่าเห็นแววของน้องนะครับน้องชายที่มีแววที่สนใจในเรื่องบันเทิงก็พาชวนให้ไปทำออกไปตะเวนไปร้องเพลงไปแสดงไปอะไรต่างด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วคุณป้าเพ็ญแขนี่เป็นท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงเก่งมากนะครับแต่คุณป้าเพ็ญแขก็เคยแสดงหนังนะครับไม่ใช่ไม่เคยแสดงหนังเคยแสดงหนังอยู่เรื่องนะครับซึ่งก็เรื่องเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าเป เรื่องทุกเรื่องเดี๋ยวนะครับผมกำลังดูครับก็เคยแสดงหนังเรื่องแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรจะเป็นหรือว่าตอนนี้ก็กำลังดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะครับก็ได้ก็ฮะมีเรื่องทุ่งทมิฬนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้ครับใช่ครับซึ่งท่านก็ได้ร่วมแสดงด้วยก็สรุปว่าก็ทางฝ่ายทางด้านคุณพ่อประดิษฐ์เองก็ร่วมแสดงมีส่วนในแง่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็สืบทอดมาถึงคุณประดิษฐ์แล้วคุณประดิษฐ์เองก็หลังจากนั้นก็ได้พี่สาวเองก็ชวนไปภาคภาพยนตร์ร่วมกันกับทางคุณเอิบกันตถาวรคุณเอิบนี่ท่านก็เป็นผู้ที่
มีคณะละครวิทยุชื่อกันตะถาวรอยู่แต่หลังจากที่คุณพ่อประดิษฐ์ไปร่วมด้วยสักระยะหนึ่งนี้ก็มีมองเห็นแววว่าคุณพ่อประดิษฐ์น่าจะมีคณะละครวิทยุของตัวเองได้ก็เลยบอกว่าเอาไปตั้งคณะใหม่คือตั้งชื่อคณะใหม่คือว่ากันตนานะครับเพราะนั้นกำเนิดของกันตนาเนี่ยก็กำเนิดขึ้นในปี2494ซึ่งอันนั้นก็ชื่อกันตนาก็เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าในยุคแรกๆเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการอะไรนะเขาเรียกว่าการเกี่ยวข้องกันในวงการภาพยนตร์ต่างๆในรูปแบบในมิติต่างๆนี่ก็มีทั้งสองฝ่ายหมายความว่าทั้งฝ่ายของคุณแม่สมสุขกัญจารึกแล้วก็ทั้งคุณพ่อประดิษฐ์กัญจารึกด้วยทั้งสองท่านนี่ก็มีพูดง่ายมีเชื้อสายในวงในการบันเทิงโดยเฉพาะยิ่งในด้านภาพยนตร์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อประดิษฐ์เองเนี่ยนะครับก็เคยเอาหนังมาสร้างนะครับไม่ใช่โทษมีการมาสร้างหนังด้วยตัวเองคือเขียนบทเองครับแล้วถ่ายทำกำกับเองเนี่ยนะครับก็ซึ่งโด่งดังไปคือเรื่องผีพยาบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็โด่งดังกันไปทั่วนะครับแล้วก็จนได้รับรางวัล นะครับคือคนรับรางวัล นี่ก็คืออาจารย์ปนัดดากัญจารึกซึ่งตอนนั้นเพิ่งอายุ4 ขวบแสดงหนังเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับก็ได้รับรางวัลสั่งเงินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในประวัติที่ก็ได้พูดถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เนี่ยก็ได้มีส่วนในหลายๆด้านในหลายๆมิติด้วยกันทุนพ่อประดิษฐ์ยังได้ทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับที่เนื่องจากเวลาจำกัดผมก็คงไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดมากแต่ว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากชี้ให้เห็นว่าในด้านบันเทิงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ละครวิทยุละครโทรทัศน์เท่านั้นแต่สิ่งที่กันตนามีอยู่นี่ก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมได้ถ่ายทอดกันมาเป็นระยะซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะฝากว่าความอะไรนะเขาเรียกว่าคุณงามความดีหรือความสามารถของบรรพบุรุษเนี่ยได้ช่วยทำให้ตระกูลของกันตนานี่ได้มีแรงผลักดันมีความสนใจมีการที่จะเอาความรู้ความสามารถเหล่านี้มาเผยแพร่หรือว่าสร้างต่อและสานต่อทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ไปทั้งโลกอย่างที่ได้ดูคลิปไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์จุมพลนะคะที่กรุณาได้เล่าย้อนไปสำหรับจุดเริ่มต้นของกันตนานะคะและจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาตั้งแต่เมื่อกว่า70 ปีที่ผ่านมานะคะถือว่าจุดนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้กันตนานั้นเข้ามาในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะก็มีทั้งคุณแม่สมสุขคุณพ่อประดิษฐ์ที่ได้สืบเรื่องราวของการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องราวของการบุกเบิกวงการธุรกิจภาพยนตร์มานับตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้และในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเนี่ยกันตนาก็มีโอกาสที่ได้ทำฟิล์มแลบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติด้วยนะคะว่าถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้มีส่วนในงานที่ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งเรื่องของฟิล์มแลบเนี่ยอยากจะให้คุณพิสันได้เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่ากันตนานั้นได้เข้ามาสู่ธุรกิจฟิล์มแลบแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจนี้อย่างไรบ้างเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีอีกครั้งครับกันตนาฟิล์มแลบเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้อยู่แล้วอยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนที่ทางคุณจารึกได้ทำหนังทางกันตนาเนี่ยนะครับได้ทำหนังเรื่องวิมานมะพร้าวแล้วก็ได้อยู่ตอนนั้นไปทำอยู่ที่แลบซีเนคาร์เลอร์นะครับแล้วก็ทำเสียงที่รามินทาห้องเสียงรามินทาแต่มันก็มีปัญหามากมายนะครับตอนนั้นนะครับหลังจากทำหนังเรื่องวิมานมะพร้าวแล้วเนี่ยทางคุณจารึกก็เริ่มมีความคิดว่าเอ้ยถ้าเคยเกินๆกันนะครับว่าถ้าเกิดกันตนาจะทำแลบเองเป็นไปได้ไหมจะทำห้องเสียงเองเป็นไปได้ไหมอันนี้พอในปี2536มันเป็นจังหวะหนึ่งนะครับที่พอดีทางเจ้านายผมคือคุณพิสิทธิ์ลิขิตบรรณกรเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแล้วได้คุยกับคุณจารึกว่าอ่ะเรามาตั้งฟิล์มแลบกันไหมมาทำธุรกิจฟิล์มแลบกันไหมทางคุณจารึกก็คงมีความคิดอยู่ในใจแล้วนะครับก็เลยตกลงที่จะร่วมมือกันที่จะตั้งฟิล์มแลบขึ้นมาที่กันตนานะครับตรงนั้นผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทำการจัดตั้ง
ทำการเซตอัพฟิล์มแลบที่กันตนานะครับในปี2536นะครับตอนนั้นเราก็ไปดูเครื่องซื้อเครื่องกันไปงานโฟโต้กินาก็ไปดูเครื่องแล้วก็ได้เครื่องของจากประเทศอังกฤษมาเป็นยี่ห้อโฟโต้แม็กนะครับก็เอามาแล้วก็ได้เครื่องพิมพ์จากฮอลลีวูดมานะครับในสมัยนั้นพอเรามาเซตอัพฟิล์มแลบกันเนี่ยเราก็ได้สหมงคลเป็นแบ็กอัพเป็นฐานลูกค้าสำคัญในการที่จะส่งหนังเข้ามาให้เราพิมพ์ซึ่งตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะพิมพ์เป็นลักษณะพิมพ์หนังต่างประเทศนะครับยังไม่ได้ทำหนังไทยนะครับพิมพ์หนังต่างประเทศฉายในบ้านเราก่อนฉายในประเทศไทยก่อนแล้วก็มีพวกโฆษณาที่สมัยก่อนนั้นเนี่ยการถ่ายทำโฆษณาใช้ฟิล์ม 35 มม.ในการถ่ายทำแล้วก็มาล้างนะครับแล้วก็เอาไปตัดต่อออนแอร์ทีวีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ล้างฟิล์มโฆษณาทั้งหมดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่กันตนาตรงจุดนั้นแล้วเราก็เริ่มทำหนังเรื่องแรกของฟิล์มแลบเนี่ยนะครับเราทำเรื่องกาวาวที่วางเพลงซึ่งเป็นหนังของกันตนาเองนะครับตอนนั้นก่อนที่จะเปิดฟิล์มแลบเนี่ยทางกันตนาได้ถ่ายทำหนังเรื่องกาวาวที่วางเพลงไว้แล้วล่ะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ที่ฟิล์มแลบเปิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะทำนะครับก็จะทำหนังเรื่องกาวาวที่บางเพลงเป็นเรื่องแรกนั้นกันตนาฟิล์มแลบได้ทำหนังไทยเรื่องแรกก็คือเรื่องกาวาวที่บางเพลงนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ทางทีมกันตนาฟิล์มแลบก็มีความประทับใจอยู่นะครับว่าเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ทำที่กันตนาฟิล์มแลบนะครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่พิมพ์จำนวนก๊อปปี้ถึง100ก๊อปปี้เพราะตอนนั้นทางคุณจารึกมีความคิดว่าต้องให้คนในประเทศไทยเนี่ยได้ดูหนังเรื่องนี้พร้อมๆกันทั้งประเทศนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหนังมันจะไม่พิมพ์จำนวนก๊อปปี้ไม่เยอะหรอกมันจะพิมพ์ฉายในกรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะออกไปต่างจังหวัดแต่หนังเรื่องกาวาวที่บางเพลงเนี่ยทางคุณจารึกมีความคิดเลยว่าฉันจะฉายพร้อมกันทั่วประเทศงั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่พิมพ์เนี่ยจำนวนก๊อปปี้เนี่ยเป็นร้อยก๊อปปี้แล้วก็ส่งออกไปทีเดียวฉายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับหนังเรื่องนี้ตอนที่เราทำมันก็มีการทดลองนะครับว่าเอ้ยพอเราอยากจะย้อมสีให้มันออกมาแปลกๆทำยังไงอะไรยังไงเราก็ได้ทำการทดลองแล้วบังเอิญว่าพุ่มกับตอนนั้นคุณนิรัติสายก็รู้สึกชอบอกชอบใจนะครับคือเราย้อมสีทั้งเฟรมเลยเนี่ยให้เป็นสีแมจินต้านะครับมันก็ทำให้หนังออกมาดูแปลกไปอีกมิตินึงนะครับหลังจากที่เราทำหนังเรื่องกาวาวที่วางเพลงเสร็จเนี่ยเราก็ได้ทำหนังของสามมูลฟิล์มเท่าที่ผมจำได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเสดายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมโคตรยุคนนะครับหนังเรื่องนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกันก็คือตอนเซนเซอร์เนี่ยมันไม่ทันหนังที่จะไปเซนเซอร์ไม่ทันทางท่านหม่อมเจ้าชาตรีก็หาวิธีทำแหละแล้วเราก็ทำหนังม้วนสุดท้ายเอาไปเซนเซอร์จนทันนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของกันตนาฟิล์มแลบเลยที่ทำที่ภูมิใจมากแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากก็คือการที่ได้รับความไว้วางใจจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเนี่ยให้เราทำหนังเรื่องสุริโยไทยซึ่งเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แห่งชาติของประเทศไทยเลยนะตอนนั้นนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เราใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการทำโพสต์โปรดักชันแต่โปรดักชันเนี่ยทำมาหลายปีมากทั้งหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนถ่ายมาแล้วที่ผมจำได้เนี่ยมากกว่า2ปีขึ้นไปอ่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ถ่ายใช้ฟิล์มเนกาทีฟเนี่ยร่วม 2,000 ม้วนนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ที่เวลาเราทำเนี่ยเราได้โจทย์มาว่าทำอย่างไรให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่และความอลังการของพระราชวังของกษัตริย์ไทยในสมัยนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องใช้ต่างๆในวังเนี่ยมันเป็นทองทั้งหมดนะครับแล้วเวลาพอถ่ายมาแล้วเวลาเราต้องปรับแต่งสีเนี่ยเราจะทำยังไงให้เป็นสีทองแล้วทองของบ้านเราเนี่ยมันเป็นทองแบบเหลืองอร่ามไม่ใช่ทองแบบทองแดงอะนะฮะถ้าคนที่เคยไปต่างประเทศซื้อทองจากต่างประเทศมามันจะเหลืองไม่เหมือนกันนะครับสีทองมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นคนแก้สีภาพยนตร์เนี่ยพยายามปรับสีพยายามทำสีทองเนี่ยให้มันเด่นออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาในการปรับเป็นเดือนเหมือนกันนะครับในการที่ทำหนังเรื่องนี้และโชคดีว่าหนังเรื่องนี้ตอนที่ทำเนี่ยเป็นหนังเขาจะเป็นหนังเรื่องแรกเลยที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมทุกคนเนี่ยทำหนังเสร็จก่อนที่จะฉายจริงเป็นเดือนนั้นเราได้มีโอกาสเทสได้มีโอกาส
แก้สีภาพยนตร์เนี่ยได้เต็มที่นะครับแต่คนแก้สีภาพยนตร์หนังเรื่องนี้พอแก้สีหนังเรื่องนี้เสร็จก็เรียกว่าตามองอะไรก็เป็นสีเหลืองทองไปหมดนะครับนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นความภาคภูมิใจของกันตนาแล้วก็หนังเรื่องนี้มันก็มีว่าตอนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าจะต้องทำฟิล์มให้มันมีชีวิตเพราะว่าหนังเรื่องนี้พอเราได้รับโจทย์มาแล้วให้เราเริ่มทำตั้งแต่กระบวนการล้างกระบวนการตัดต่อกระบวนการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราได้บอกทีมงานของเราว่าทำอย่างไรเอาใจใส่ทำมันยังไงให้เหมือนกับว่าฟิล์มอันนี้มันตัวภาพในฟิล์มเนี่ยให้มันมีชีวิตจริงๆนะครับแล้วเราก็ทำได้มันก็มีการออกนอกมาตรฐานของคือสแตนดาร์ดที่เราใช้เนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ของฟิล์มของโปรดักต์นะครับมันก็มีตัวเลขมีอะไรต่ออะไรสแตนดาร์ดให้แต่หนังเรื่องนี้เราก็ออกนอกกรอบเหมือนกันก็คือบิดในการล้างฟิล์มบิดในการพิมพ์ฟิล์มหรืออะไรอย่างเงี้ยออกนอกสแตนดาร์ดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้สีออกมาตามที่เราต้องการนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยฮะในปี2000ในปีคศ2000เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ติดต่อกับดีลักแล็บนะครับซึ่งเป็นแล็บที่อเมริกานะครับพอดีตอนนั้นก็กำลังหาแล็บที่ว่าจะพิมพ์ภาพยนตร์เนี่ยส่งตามประเทศต่างๆในโซนเอเชียคเนทั้งหมดนะครับพอดีตอนนั้นกันนาก็ได้มีโอกาสเข้าไปได้สัมผัสได้คุยนะครับเราก็ได้เริ่มเขาก็มีความคิดว่าเรามีศักยภาพพอไหมในปี2000นะครับเขาก็ส่งหนังมาให้เราพิมพ์เพื่อจำหน่ายไปทั่วทวีปเอเชียเนี่ยนะครับอยู่เรื่องนึงคือเรื่องอเล็กซานเดอร์นะครับตอนนั้นเราก็ทำนะครับแล้วก็เหมือนกับโดนลองของนะครับว่าทำแล้วเราได้คุณภาพไหมอะไรไหมปรากฏว่าเราทำหนังเรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พอใจของผู้บริหารของดีลักแล็บนะครับแล้วก็พวกประเทศต่างๆที่สั่งหนังเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เอาไปฉายเนี่ยก็พอใจในคุณภาพของสีของฟิล์มที่ออกไปเนี่ยไม่สกปรกไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรทุกอย่างได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นมาดีลักเนี่ยก็มีความไว้วางใจแล้วมีความเชื่อใจก็ส่งหนังเข้ามาให้เราพิมพ์เพื่อที่จะส่งออกไปตามประเทศต่างๆในโซนเอเชียทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมกันตนาฟิล์มแล็บถึงได้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วหลังจากที่เราพิมพ์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยทำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยหนังค่ายใหญ่ๆซึ่งดีลักตอนสมัยนั้นเนี่ยได้ทำหนังของ 20th Century Fox นะครับแล้วก็เขาก็ได้ทาง 20th Century Fox ก็ส่งหนังมาให้เราทำแต่เรื่องแรกที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องStar Wars ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสียงนะครับเอามามิกเสียงเดี๋ยวทางคุณไตเทพก็คงจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นเรามิกเสียงเรื่อง Star Wars เป็นระบบสเตอริโอเป็น Dolby Stereo เฉยๆนะครับเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะบ้านเราจะมิกเสียงได้แค่โมโนอย่างเดียวทำสเตอริโอไม่ได้นะครับเรื่อง Star Wars เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เราได้ทำในระบบ Dolby Stereo นะครับและหนังฮอลลีวูดที่สร้างชื่อให้กับทางกันตนาฟิล์มแล็บเลยเนี่ยก็คือเรื่องอวตารนะครับสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยทางผู้กำกับหรือเจ้าของหนังเรื่องอวตารเขาห่วงหนังก็มากนะครับเพราะนั้นเขาจะเลือกแล็บที่จะพิมพ์เขาก็ต้องส่งหนังมาให้ทุกแล็บที่มันมีอยู่ในโลกนี้ให้พิมพ์ก็ให้พิมพ์หนังขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาดูปรากฏว่าการทำงานตนาทำแล้วก็ส่งกลับไปแล้วได้รับเรื่องให้พิมพ์หนังเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะฉายในประเทศไทยแล้วก็ส่งมาในประเทศใกล้เคียงในโซนเอเชียซึ่งสมัยนั้นก็ส่งไปสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรแถบนี้นะครับมันก็เป็นการสร้างชื่อให้กันตนามากขึ้นนะครับแล้วงั้นเราก็ได้มีการทำหนังเขาเรียกอะไรล่ะทำหนังเหมือนหนังไทยเนี่ยนะฮะเราก็ได้ทำหนังตั้งแต่ต้นฉบับเลยเนี่ยก็คือมีพวกทางประเทศฮ่องกงก็ส่งหนังเข้ามาทำให้เรานะครับคือเขามาล้างมาถ่ายทำที่เมืองไทยก็ส่งฟิล์มล้างส่งฟิล์มเนกาทีฟล้างที่เมืองไทยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี้ยต่างประเทศที่มาถ่ายทำหนังที่เมืองไทยเนี่ยไม่กล้าล้างเนกาทีฟที่เมืองไทยเพราะกลัวเราทำเนกาทีฟเขาเสียแม้แต่หนังฮอลลีวูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาก็พอถ่ายทำเสร็จเขาจะส่งกลับเมืองนอกหมดส่งกลับอเมริกาส่งไปญี่ปุ่นส่งไปฮ่องกงล้างหมดนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยพอเราทางกันตนาฟิล์มแล็บได้ทำ
ได้ทำหนังหลายๆเรื่องแล้วได้ออกไปโชว์ในงานต่างๆมากมายเนี่ยเขาก็เริ่มไว้วางใจนะฮะแล้วเขาก็ส่งพอเขามาถ่ายทำที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะล้างที่กันตนาฟิล์มแลบเลยโดยเฉพาะหนังฮ่องกงเนี่ยพอมาถ่ายทำที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะล้างที่ฟิล์มแลบทุกเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็ส่งกลับไปทำที่ฮ่องกงบางเรื่องก็ทำที่เมืองไทยนะครับอย่างที่เราได้เครดิตมากๆเลยก็คือหนังของหว่องปาไวนะครับอย่างที่เรารู้ก็เรื่องIn the Mood for Love นะครับแล้วก็เรื่อง2046นะฮะคือเป็นหนังถ้าคนที่เป็นแฟนคลับของหว่องปาไวเนี่ยก็จะรู้ว่าหนังเขาเป็นลักษณะสไตล์เขาจะเป็นยังไงแล้วซึ่งเวลาการล้างฟิล์มหรือการทำเทคนิคเนี่ยค่อนข้างยากเขาจะเล่นเทคนิคตั้งแต่กระบวนการล้างเลยนะครับอย่างเรื่อง2046เนี่ยเขาก็มีลูกเล่นของเขาว่าตากล้องเขาถ่ายมาเราต้องล้างยังไงอะไรยังไงซึ่งเราก็ทำการทดลองแล้วก็ล้างให้เขาได้ตามที่เขาต้องการนะฮะนั้นจะสังเกตเห็นว่าหว่องปาไวเนี่ยจะมาทำหนังที่กาตาลาฟิล์มแบบเกือบทุกเรื่องหลังๆนะครับแล้วเราก็ได้ทำหนังของแอปพอร์ตก็แอปพอร์ตฟิล์มก็คือปีเตอร์ชาญที่เป็นผู้กำกับเรื่องกงลี่นะฮะซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ทำหนังของแอปพอร์ตฟิล์มก็คือเรื่อง DI ซึ่งมีผู้กำกับก็คือออฟไซแปงซึ่งเรื่องหนังเรื่องนี้ไปฉายที่ฮ่องกงเนี่ยก็ทำลายเรคคอร์ดที่ฮ่องกงเลยเหมือนกันฉายได้ไม่กี่วันเนี่ยก็ได้เป็นหลายล้านเหรียญฮ่องกงนะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับแล้วก็การเขาก็ถามว่าทำที่แลบไหนอะไรยังไงมันก็ได้เครดิตกับกันตนาอีกเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกฮ่องกงเนี่ยก็จะมาล้างหนังที่มาล้างฟิล์มเนกาทีฟเนี่ยที่กันตนาฟิล์มแบบเกือบเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนั้นคือมีปัญหาหรือมีอะไรเขาก็จะบอกว่าไปที่กันตนาฟิล์มแบบสิเขาแก้ปัญหาให้ได้หมดนะครับและงานหนึ่งที่ทำให้กันตนามีชื่อเสียงก็คือการบริการอันนี้มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเนเจอร์ของผมว่ามันเป็นเนเจอร์ของคนไทยอ่ะเรื่องของเซอร์วิสมายเนี่ยมันมีกับทุกคนในคนไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นคนที่พอเราทำอะไรแล้วเนี่ยคือต้องทำให้สุดอ่ะทำแล้วต้องทำให้ได้อ่ะแล้วยิ่งเรื่องของการบริการเนี่ยอย่างของกันตนาฟิล์มแลบเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยว่าทำแบบถวายหัวนะครับหนังเรื่องมาเนี่ยคือทำยังไงก็แล้วแต่หนังที่มาทำมีกำหนดฉายต้องทำให้ทันอย่าให้จอขาวต้องทำให้เสร็จไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องทำให้เสร็จลูกค้าจะมาขอแอปพูบดึกเดินที่หนึ่งที่สองเที่ยงคืนหรืออะไรเราก็อยู่ทำให้ตลอดอยู่กับลูกค้าตลอดเวลานะครับซึ่งไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศก็จะมีเวลาในการทำงานของเขาทำ8โมงเช้าเลย5โมงเย็นถ้าคุณจะทำต่อคุณต้องจ่ายค่าโอเวอร์ไทม์ค่าอะไรต่ออะไรแต่ของประเทศไทยไม่มีอย่างของกันตนาเนี่ยไม่มีนะครับคุณมาเหอะคุณถ้าคุณแล้วลูกค้าไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยทางเราก็ไม่กลับเหมือนกันเราก็นั่งอยู่กับลูกค้าทำงานกันตลอดนะครับทำจนกว่าจะเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่เลิกนะครับเราก็จะทำของเราอยู่ในวงจรอย่างเงี้ยทุกตลอดเวลาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยิ่งพอเวลาวันเขาจะเปลี่ยนภาพยนตร์ในทุกวันศุกร์เนี่ยพอเราวันจันทร์วันเนี้ยเราเริ่มละว่าเดี๋ยวหนังจะเข้าละเดี๋ยวจะอะไรละเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรชีวิตของเราในการทำฟิล์มแบบอยู่อย่างเงี้ยพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเราจะยุ่งมากทำยังไงจะต้องส่งหนังจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับและแหล่งของกันตนาฟิล์มแลบเนี่ยมันก็ได้มาตรฐานที่โกดักยอมรับนะครับแล้วก็เป็นแลบแรกคือตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ว่าเราต้องหาอะไรล่ะใบคุณภาพอะไรที่จะทำให้ต่างประเทศเชื่อถือซึ่งสมัยนั้นมันก็มีเรื่องของ ISO 9000นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็หาเราก็ได้ SGS เป็นออดิตซึ่งพอเขามาออดิตเสร็จซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยออดิตฟิล์มแลบเขาไม่รู้ธุรกิจตรงนี้เลยนะครับพอเขามาออดิตเนี่ยแล้วเขาก็เรียนรู้ไปกับเรานะครับพอออดิตเสร็จสุดท้ายเจอปัญหาว่าเอ้ยแล้วที่ไหนมันจะรับรองได้เพราะมันไม่มีใครทำอะเรื่อง ISO เกี่ยวกับฟิล์มแลบต่างประเทศเขาก็ยังไม่ทำกันแต่ตอนนั้นเรามีโจทย์ว่าเราจะต้องติดต่อต่างประเทศเราต้องมีตรงนี้ไว้มีใบเซอร์ตรงนี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับนะครับตอนหลังก็ SCA เขาก็ไปหาจนเจอพอเราก็ได้ใบเซอร์จาก UCAS เป็นที่รับรองมานะครับเราก็ได้เป็นฟิล์มแลบแรกในประเทศไทยที่ได้ ISO สมัยนั้นก็คือISO 9000นะครับเราทำตรงนั้นแล้วเราก็ขยายไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทำเรื่องสุขอนามัยอยู่พักนึง
นะฮะตอนนั้นที่เราได้ ISO มาทั้งหมดนะครับนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มแล็บที่เราได้ทำมาจนกระทั่งค่ะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งฟิล์มมันเริ่มหมดไปมีดิจิตอลเข้ามาแทนนะครับมันก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันว่าเฮ้ยฟิล์มแล็บมันหมดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเราไม่คิดว่าในปี2ประมาณปี2550เริ่มมา2554ที่เริ่มดิจิตอลมันเริ่มเข้ามา10ปีก่อนค่ะใช่แล้วพอปี57เนี่ยฮะมันโรงหนังบ้านเราเปลี่ยนหมดเลยค่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องฉายดิจิตอลปุ๊บเนี่ยฟิล์มแล็บก็เลยเป็นอันว่าเทคโนโลยีทางนี้ก็เลยต้องจบต้องหยุดลงไปนะครับแล้วก็ทางโปรดักต์ก็ไม่สามารถก็เริ่มหยุดที่จะผลิตฟิล์มมันก็เลยทำให้ธุรกิจฟิล์มแล็บของเราเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดอยู่นะตรงนั้นแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ดิจิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณหญิงเนี่ยก็คงจะมาเล่าให้ฟังต่อแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยมันควบคู่มากับกันตนาฟิล์มแล็บซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนกันตนา1ปีนะครับตอนนั้นก็คือทางคุณจารึกเซตอัพเรื่องห้องเสียงขึ้นมาก่อน1ปีนะครับแล้วก็มาเป็นฟิล์มแล็บซึ่งห้องเสียงผมจำได้ก็คือเริ่มตั้งขึ้นเนี่ยปี2535ฟิล์มแล็บตั้งปี2536นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจำได้และเล่าให้ฟังค่ะจริงๆแล้วเราก็มีหนังหลายๆเรื่องที่เราทำแล้วก็มันมีเป็นความทรงจำแล้วก็สนุกสนานกับมันนะครับอย่างหนังของค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเรื่องนางนาคซึ่งเป็นหนังที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนังที่ได้เรคคอร์ดเป็นร้อยล้านตอนที่เราทำนะทางผู้กำกับก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้เป็นร้อยล้านหรอกมันก็คือเรื่องนางนาคแหละนะครับแต่พอทำออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันมีอีกหลายๆเรื่องล่ะที่เราได้ทำอย่างหนังของคุณเป็นเอกเรื่องลับไลท์เดอะยูนิเวิร์สมันก็เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคในการล้างถ้าคนได้เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะหนังภาพมันทำไมเบาๆเหมือนกับน้ำหนักของภาพมันไม่ได้หรือภาพมันทำไมซอฟๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการล้างซึ่งทางฟิล์มแล็บเราเองเนี่ยเราได้เรียนรู้การทำพัฒนาการทำฟิล์มภาพยนตร์หรือการผลิตภาพยนตร์เนี่ยคือเราใช้วิธี doing by learning ตลอดเวลาคือเราได้ลูกค้าเป็นอาจารย์นะครับเราคือบอกตามตรงเราได้ลูกค้าเป็นอาจารย์แล้วเราพัฒนาขึ้นมากับลูกค้าไปด้วยกันคือลูกค้าเป็นคนที่ครีเอทอยู่แล้วมีอิมเมจินอะไรต่างๆมากมายอยู่แล้วอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ก็มาคุยกันแล้วเราก็ทำนะครับมันก็เป็นเรื่องที่สนุกกับตอนนั้นที่เราทำฟิล์มแล็บนะครับว่าเราได้ทดลองทำนู่นทำนี่อะไรมากมายนะครับผมก็เลยเล่าตรงนี้ให้ฟังว่าตอนนั้นเราสนุกกันยังไงเราทำงานกันยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้มาเสวนาในเรื่องของฟิล์มแล็บให้ฟังในวันนี้นะครับค่ะขอบคุณคุณพิสันต์มากเลยค่ะที่พาเราย้อนไปแล้วก็ทำให้เห็นถึงเส้นทางรวมไปถึงเรียกว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการทำฟิล์มแล็บนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือที่คุณพิสันต์บอกคือทำแบบทำทุ่มเททำแบบถวายหัวแล้วจริงๆคือคนไทยมีเซอร์วิสไมล์มีการให้บริการที่เป็นเลิศอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จากลูกค้าไปด้วยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ฟิล์มแล็บนี่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศหรือว่าต่างประเทศต้องนึกถึงฟิล์มแล็บแล้วก็มาใช้บริการที่ฟิล์มแล็บด้วยจนมาถึงยุคนี้นะคะเรื่องราวของฟิล์มแล็บเนี่ยยังมีเรื่องราวในแง่ของการบริหารจัดการที่น่าสนใจซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอยากจะให้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นานัทธานอาจารย์ม้านะคะได้เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการจัดการการบริหารฟิล์มแล็บนี่เป็นยังไงบ้างมีวิธีการจัดการอย่างไรที่ทำให้บริษัทไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกได้ขนาดนี้ค่ะเรียนเชิญจันมาค่ะครับคือผมต้องขออนุญาตเสียบตรงกลางเพราะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์จุมพลท่านได้พูดถึงประวัติก่อนที่จะมาเป็นฟิล์มแล็บแล้วคุณวิสารก็ไปพูดถึงการได้ออกมายืนแถวหน้าในระดับโลกตรงกลางนี่แหละครับกว่าจะมาจากอดีตมาเชื่อมปัจจุบันกว่าจะยืนแถวหน้าระดับโลกเนี่ยตรงนี้มันก็มีเรื่องของมันเหมือนกันว่าทำยังไงเพราะว่า
ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้สร้างภายในเวลาเพียงแค่เดือน2เดือนปี2ปีแต่มันยาวมากก็เลยจะมาเล่าให้เห็นว่ากว่ามาถึงตรงเนี้ยการทำโพสต์ของฟิล์มแล็บเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือมันมีอะไรที่จะต้องทำเพราะว่าผมคิดว่าคนดูหนังหรือแม้แต่คนทำหนังครับไม่ได้เข้าไปเห็นโปรเซสของการกระบวนการล้างฟิล์มหรอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นความลับมันเป็นความลับเข้าไปถึงแม้คุณเข้าไปมันก็ยังความเป็นความลับอยู่เพราะมันเป็นห้องมืดมันดำมืดผมเดินเข้าไปนี่มันมองอะไรไม่เห็นเลยคือมันมืดทั้งข้างนอกข้างในครับมันเข้าไปไม่ได้ตรงเนี้ยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาเสวนาเพราะมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีใครได้ไปสัมผัสหรอกมันมีคนอยู่ไม่กี่คนที่อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนอ่ะเพราะเราหนังมันออกมาเรื่อยๆคุณก็ต้องล้างให้ทันเหมือนทางคุณพิสารบอกอ่ะใช่ครับหนังมันจะเข้าโรงแล้วมันต้องล้างต้องอะไรต่างๆเพราะนั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นความลับแล้วเป็นโอกาสดีที่เราได้นำประวัติตรงนั้นมาเล่าสู่กันฟังและอีกอย่างหนึ่งคือทางคุณพิสารก็เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีความลับไม่ว่าจะเป็นความลับของเรื่องการผสมน้ำยาที่อุตส่าห์นะทำไงถึงจะได้สีทองขนาดนี้นะครับทุกคนก็เก็บเป็นว่าเป็นความลับของตัวเองใช่แล้วก็ความลับของลูกค้าอีกที่จะต้องแบบว่าห้ามแพร่งพรายอะไรต่างมันเป็นความลับไปหมดขนาดสมัยตอนที่กัตนาเริ่มเดินเครื่องใหม่ๆผมได้ยินแต่เสียงเครื่องล้างฟิล์มครับแต่ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปเชิงเง้อดูว่าเครื่องมันทำงานยังไงเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นแอเรียที่แบบว่าความลับเรายังพูดกันเล่นๆเลยว่าฟิล์มแล็บของเราเนี่ยเวลาเราปรับปรุงเสร็จเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรายังเป็นคล้ายๆว่าเป็นแอเรีย51เหมือนกับแอเรียมนุษย์ต่างดาวเลยไม่มีใครเข้ามานะครับแล้วยิ่งพอฟิล์มแล็บไปตั้งอยู่ที่ศาลายานครปฐมมันยิ่งไกลออกไปมากไกลจริงๆไกลจนกระทั่งแบบพนักงานรุ่นแรกไม่ยอมไปทำงานมันไกลขนาดนั้นเพราะนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะขออนุญาตเติมตรงนี้ให้เห็นว่ากว่าจะมาสร้างโรงงานกว่าจะได้ใบอนุญาตกว่าอะไรต่างเนี่ยมันเกิดจากแนวคิดหรือเกิดจากความคิดความอัดอั้นตันใจความคับอกคับใจมันมีผมว่ามันมีครบทุกรสซึ่งผมได้ฟังคุณจารึกให้สัมภาษณ์ได้มาคุยได้ต่างมันเห็นถึงวิธีคิดวิธีการเอาชนะปัญหาและนำมาสู่ซึ่งที่คุณปริญญามัยบอกว่านำมาสู่การบริหารจัดการว่าเราจะเอาชนะอุปสรรคหรือคำสุประมาทเหล่านั้นได้ยังไงตรงนี้แหละครับจึงคิดว่าว่าตรงเนี้ยจะมาแชร์ก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่ากันตนาเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของฟิล์มแล็บภาพยนตร์เนี่ยเป็นฟิล์มแล็บแห่งสุดท้ายที่เปิดในประเทศไทยนะครับเราไม่ได้เปิดเป็นแห่งแรกเป็นแห่งสุดท้ายแต่พอมาเปิดแห่งสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางด้านโพสทางด้านภาพยนตร์ไปหมดเลยตามที่คุณจารึกได้ให้พูดเอาไว้นะครับฟิล์มแล็บสมัยก่อนต้องไปที่ฮ่องกงไปที่ญี่ปุ่นอิเมจิก้าของญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปออสเตรเลียนะครับแล้วแต่ผู้กำกับท่านไหนชอบไปแบบไหนแต่พอกันตนาเริ่มเข้ามาตั้งปุ๊บแล้วเริ่มสะสมผลงานเริ่มพิสูจน์ตัวเองได้กลายเป็นว่าฟิล์มแบบฮ่องกงเจ๊งครับฮ่องกงต้องมาทำที่กันตนาแทนอะไรอย่างเงี้ย คือหมายถึงว่าปริมาณการที่ให้คนให้ความนับถือให้ความเชื่อถือเนี่ยกลายเป็นว่ากลับมาอยู่ที่กันตนาซึ่งผมก็เลยในงานวิจัยผมก็เลยอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการตรงนี้ทางกันตนาฟิล์มแล็บเนี่ยได้ใช้วิธีการแบบไหนก็ฟังมานะครับอันดับแรกผมถ้าผมฟังผมก็เหมือนกับว่าถ้าดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกันตนาฟิล์มแล็บก็คือผมมองได้เลยว่าเฮ้ยบ้าเฮ้ยฝันเกินไปหรือเปล่าคือเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วอ่ะพอจะตั้งฟิล์มแล็บคุณมาตั้งทีหลังเขาอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณจะเป็นฟิล์มแล็บที่ดีที่สุดในโลกแล้วพอคุณเป็นดีที่สุดในโลกแล้วคุณจะพิมพ์ภาพยนตร์จะพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพื่อส่งออกคือแบบแค่2ข้อนี้ก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอนะครับผมก็พยายามเข้าไปหาข้อมูลต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้ฝรั่งมาให้สตาร์วอร์มาให้เราพิมพ์ฟิล์มอวตารมันไหลมาเรื่อยสปีดเร็วกว่านรกเอ๊ะทำไมกลายเป็นว่าทำได้จริงๆตรงนั้นผมก็เลยว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้พูดลอยๆนะแต่มันมีความชัดเจนตรงนั้นแล้วจะไปให้ถึงได้ยังไงนะครับคุณจารึกยังเล่าให้ผมฟังต่ออีกว่าฟิล์มแล็บตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างที่บอกเกิดจากขึ้นจากความอัดอั้นตันใจเพราะว่าสมัยก่อนที่ทำหนังตัวเองยังไม่มีฟิล์มแล็บของตัวเองเอาฟิล์มไปก็ต้องไปรอคิวหรือบางทีไปมิกซ์เสียงไปแรงต่างคนมิกซ์ก็แบบศิลปิน
พูดอะไรไม่เข้าหูคุณจารึกบอกว่าเขาปิดเครื่องเดินหนีเลยบอกเอาแล้วหนังเราจะเสร็จไหมเนี่ยคุณจารึกก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมีฟิล์มแบบของเราเป็นของตัวเองสักวันหนึ่งแล้วฟิล์มแบบของเราจะต้องมีมาตรฐานไม่ใช่คือแบบต้องมีระบบจัดการไม่ใช่คุณมาปิดเครื่องแล้วเดินหนีไปจากลูกค้าแบบนี้นะครับเหมือนที่คุณวิสารบอกว่าทำแบบถวายหัวตรงนั้นนะผสมเซอร์วิสมาเข้าไปมันก็เลยผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นการรวบรวมปัญหาแล้วก็นำมาแก้ปัญหานะครับจึงพบว่าคุณจารึกบอกว่ากว่าจะตั้งฟิล์มแลบเนี่ยเดินทางไปดูฟิล์มแลบที่มีชื่อเสียงของโลกเกือบทุกแห่งไปดูว่าเขาดียังไงแล้วถ้าเป็นของเราเราจะมาปรับยังไงให้เข้ากับคนไทยให้กับประเทศไทยให้กับระบบของเราไปดูจนกระทั่งตกผลึกสุดท้ายคุณจารึกบอกว่าเราจะต้องเป็น one stop serviceนะครับ one stop service คือมาที่เดียวจบที่เดียวมาที่เดียวเลยแล้วคุณไม่ต้องไปที่ไหนอื่นเพราะว่าตอนที่คุณจารึกไปดูงานบอกโอ้แค่นั่งรถข้ามรัฐข้ามเมืองก็เมื่อยแล้วไปดูล้างฟิล์มที่นี่ไปดูพิมพ์ฟิล์มที่นี่ไปดูมิกเสียงที่นี่มันไม่ไหวอ่ะเพราะนั้นแบบวิธีที่จะทำแก้ปัญหาลูกค้าคือมาที่นี่แล้วกันตนาทำให้จบคุณเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการมิกซ์ทั้งหมดเป็นฟิล์มแลบที่ดีที่สุดในโลกจบที่เดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วพรุ่งนี้มันทำได้เลยการบริหารจัดการก็คือว่าอบรมพนักงานสร้างสำนึกของพนักงานเพราะว่าจะทำไงให้ฝรั่งยอมรับฝรั่งปรามาสสบประมาทนะว่าคนเอเชียคนไทยไม่มีทางทำได้คุณจะลึกเอาชนะวิธีนั้นได้ยังไงก็เป็นตั้งเป็นมอตโต้ตั้งไปอะไรต่างๆนะครับว่าเราจะไม่ปฏิเสธลูกค้าเนี่ยอันดับแรกอย่างที่คุณพิสารบอกดึกดื่นแค่ไหนลูกค้าไม่กลับเราก็ไม่กลับเราจะไม่ปฏิเสธลูกค้ามาเดี๋ยวเราทำให้เพราะว่าเราเคยถูกปฏิเสธมาก่อนอันนั้นคือสิ่งที่คุณจารึกรู้สึกว่ามันจะต้องไม่ทำให้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกขอให้จบที่เขาเป็นคนสุดท้ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็คือให้นโยบายเต็มที่นะครับเครื่องมือคือเครื่องมืออะไรที่ดีนะครับนิทรรศการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงเครื่องมือเด่นๆในโลกไปดูให้หมดแล้วจะนำมาใช้ในประเทศไทยได้ยังไงเราจะสามารถคิดค้นก่อนฝรั่งมีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่เราคิดค้นได้ก่อนฝรั่งแล้วอีก1ปีหลังจากนั้นฝรั่งค่อยเขียนโปรแกรมเหมือนที่เราเขียนเพราะนั้นมันเกิดจากการค้นคว้าการทดลองที่จะกล้าทำกล้าบุกเบิกมาตรงนี้ครับเพราะนั้นมันจะมีอีกอันนึงที่บอกว่านอกจากเราจะไม่ปฏิเสธลูกค้าแล้วเนี่ยมีสิ่งนึงที่ทางเจ้าหน้าที่คนนึงพูดบอกว่าเราจะไม่ให้สิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการเกิดขึ้นฟังดูก็จะงงบอกว่าอันไหนที่ลูกค้าไม่ต้องการอย่าให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับฟิล์มของเขาเช่นฟิล์มของเขาจะต้องไม่มีรอยไม่มีฝุ่นไม่มีสแครชอันนี้ครับคือบอกว่าฟิล์มของเขาจะต้องใสกิ้งตลอดเขาจะต้องใสไปถึงว่าแบบเหมือนที่คุณพี่สารบอกว่ามันจะต้องมีชีวิตเพราะนั้นแบบโอ้จะทำให้ไงให้ฟิล์มมันใสไม่มีรอยคุณเบเนวายเชื่อไหมครับว่าทางเจ้าหน้าที่บอกผมว่าฟิล์มทุกม้วนที่พิมพ์ออกไปเป็นร้อยๆม้วนนะครับจะต้องมานั่งหมุนดูทีละเฟรมว่าฟิล์มมันได้มาตรฐานไหมคือไม่ได้ดูเป็นม้วนไม่ได้แรนดอมแต่กลายว่าต้องมาดูนี่คือความใส่ใจในคุณภาพที่แบบว่าต้องเอาชนะความสบประมาทของฝรั่งให้ได้นะครับแต่ว่าเวลาฝรั่งเขาแรนดอมเนี่ยเขาหยิบไปเขาแรนดอมเป็นม้วนไปแต่ของเราเนี่ยหยิบม้วนไหนรับรองคุณภาพมันก็เต็มร้อยเพราะว่าเราดูทุกเฟรมดูทุกม้วนอันนี้ก็คือเป็นอันนึงนะครับมันก็เลยเป็นทำให้เป็นความภูมิใจของฟิล์มแลบที่บอกว่าเป็น1ใน7ของฟิล์มแลบทั่วโลกที่ Star Wars ให้คำชมตอนนี้คุณจารึกยังบอกให้ผมว่ากับทีมวิจัยของผมไปช่วยหาเซอร์ติฟิเคทหรือจดหมายชมเชยจากจอร์จลูคัสหน่อยว่าเขาเขียนมาชมฟิล์มแลบตอนที่เราทำ Star Wars ให้เขาอะว่ามันเก็บไว้ที่ไหนอยากจะเอามาใส่กรอบเป็นความชื่นชมของคนไทยว่าครั้งนึงเราเป็น1ใน7ของฟิล์มแลบในโลกที่เราทำหนัง Star Wars แล้วจอร์จลูคัสเขียนจดหมายมาชมอันนี้ครับคือแบบว่าในท่ามกลางของตรงเนี้ยเราสร้างมาตรฐานของตัวเราเองขึ้นมาก่อนแล้วพอเราสร้างมาตรฐานตัวเองขึ้นมาปุ๊บเราต้องสร้างมาตรฐานไต่ขึ้นไปมาตรฐานระดับโลกพอไต่มาตรฐานระดับโลกแล้วเหนือเขาขึ้นไปอีกอย่างเช่นเรื่องทำสีทองเราก็ทำได้แตกต่างจากเขาเพราะนั้นตรงนี้คือแบบว่ามันจึงเป็นแบบเป็นอะไรที่ต้องทดลองแม้แต่เรื่องคุณภาพน้ำยานะครับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำยาที่ผมไปคุยเนี่ยนะครับมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมีทั้งขณะที่เครื่องเดินคุณก็ต้องไปเดินดูเครื่องมันทำยังไงขณะที่เครื่องหยุดคุณต้องไปดูว่ามีอะไรสึกหรอมีอะไรเสื่อมมีอะไรไหมน้ำยา
ที่คุณเดินเครื่องครบ7วันแล้วเดิน24ชั่วโมงถ้าครบ7วัน24ชั่วโมงทันทีที่เครื่องหยุดปุ๊บคุณต้องไปเช็คเลยน้ำยามันเสื่อมไหมอะไรไหมมันจะต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในการล้างฟิล์มของลูกค้าเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดขึ้นได้ไม่เกิน 3% อย่างเงี้ยครับมีการตั้งโจทย์ชัดเจนนะครับเพื่อให้เข้ากับ ISO ที่ว่าเมื่อกี้ ISO ที่ได้นี่คือเราได้ ISO ทุก ISO ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมครบทุก ISO เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยอย่างเงี้ยคือนั่นหมายถึงว่ากันตนาเนี่ยแบบทุ่มกับตรงนี้กว่าจะได้ไปเห็นสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆตรงเนี้ยมันไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังที่อยู่ในแลบที่เป็น Area 51ตรงเนี้ยที่แบบเป็นความลับตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ได้ทำไงบ้างมีห้องแลบมีหลอดทดลองเข้าไปเหมือนห้องแลบวิทยาศาสตร์เลยผมเข้าไปดูอ่ะมันเหมือนสมัยที่เราเรียนมัธยมเลยนะเนี่ยหยดน้ำยาตัวนี้ลงไปอะไรขึ้นมานะครับมีวิธีการที่จะเทสน้ำยาตลอดเวลาว่ามันเสียหายไหมมันเสื่อมคุณภาพหรือยังตรวจดูลูกยางตรวจดูอะไรทุกอย่างว่าลูกยางตัวนี้มันสึกไหมมันจะไปทำให้ฟิล์มลูกค้าเสียหายไหมคือแบบทรีตอย่างละเอียดสต็อกของอุปกรณ์ต่างๆมีการจัดเก็บมีการตรวจสอบได้ว่าถ้าตรงนี้มันเกิดความเสียหายปุ๊บเอา ISO มาจับเลยว่าไปดูแล้วเนี่ยถ้าเสียหายลักษณะนี้มันเกิดจากอะไรสามารถเช็คได้เลยวันนั้นใครเข้าเวรใครดูแลน้ำยาเปลี่ยนวันไหนลูกยางเปลี่ยนวันไหนเดินเครื่องเมื่อเวลาเท่าไหร่มันคือแบบว่าเราไม่มีทางคิดว่าให้มันต้องเหลี่ยขนาดนี้เหรอเพราะเราก็แค่ตีตั๋วเข้าไปดูหนังในโรงแล้วก็เราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปว่าแผ่นฟิล์มมันเป็นยังไงกว่าจะมาถึงโรงหนังได้ฉายเนี่ยนะครับมันผ่านมือเจ้าหน้าที่ในแลบเนี้ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าใช้เวลานานมากแล้วก็ใช้เวลาถึง7ปีครับที่คุณสัมภาษณ์มาคือคุณจะเลือกให้สัมภาษณ์ว่าใช้เวลาถึง7ปีปีที่8นะครับถึงได้รับความไว้วางใจจากฮอลลีวูดให้พิมพ์ฟิล์มให้เขานะครับคุณจารึกบอกว่ายอมขาดทุนมา7ปีขาดทุนในการโนว์ฮาวการซื้อเครื่องมือการเทรนนะครับมีการตั้งเป้าหมายว่าบุคลากรเนี่ยจะต้องมีการได้รับการฝึกอบรมทุกปีทุกคนไม่น้อยกว่าปีละ10ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีการอบรมผู้นำในหัวหน้าหน่วยอะไรต่างเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานต่างๆคือไม่ใช่แบบอ่ะวันนี้มาเข้าเวรแล้วนะเอาเดินเครื่องไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นแล้วอีกอันนึงคือที่ทางฟิล์มแลบสร้างมาตรฐานขึ้นมาคือมีคำว่ากรีนแลบคือต้องเป็นแลบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน ISO ด้วยก็คืออันนี้ผมเห็นความสำคัญมากคือเมื่อถึงแม้แลบจะปิดไปเกือบ10ปีแล้วครับพอเราจะไปปรับแลบให้เป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลว่าท่อน้ำยาท่อนี้ยังตัดไม่ได้นะครับอาจารย์ผมต้องขอเทสน้ำยาดูก่อนว่าน้ำยามันหมดสภาพหรือยังถ้าหมดแล้วเดี๋ยวผมถึงจะได้เปลี่ยนลงใส่ถังแล้วก็ไปจ้างบริษัทที่กำจัดสารเคมีโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันหมดสภาพแล้วเทลงคลองเลยไม่ใช่กลายเป็นว่าแบบมันถูกฝึกมาในสายเลือดเลยครับว่าบ่อบำบัดน้ำเสียนี่ต้องมาเทสดูว่าตอนนี้ความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่เราถึงพูดถึงขนาดว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาปลามาเลี้ยงจะมาปลูกบัวเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยคือโปรเซสที่มันละเอียดที่เราใส่ใจทุกขั้นตอนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องสร้างมาตรฐานคือไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะเพียงแค่หนังออกไปแต่ว่าการควบคุมตรงนี้มันต้องให้ความปลอดภัยทั้งคนทำงานที่อยู่ในนั้นที่มันทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนะครับที่มันจะต้องสัมผัสมีการใส่หน้ากากมีใส่ชุดควบคุมมีการเดินผ่านประตูลมเพื่อเป่าเพื่อดูดฝุ่นคือทุกอย่างมันไม่มีใครเคยเห็นตรงนี้ไม่มีใครเคยมาเล่าตรงนี้นะถ้าเล่าบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ้ยมาพูดไปหรือเปล่ามาอวดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่แลบใช้บริหารจัดการการทำการทรีตคนการทรีตระบบน้ำอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พนักงานได้รับการปลูกฝังในการบริหารจัดการคือบอกว่าเครื่องมือใครมีเงินก็ซื้อได้แต่การพัฒนาคุณภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมหรือการสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับคุณเก่งทางด้านคลีนฟิล์มคุณก็คลีนไปเลยคุณคลีนไปเลยว่าคุณต้องภูมิใจแล้วในประเทศนี้ไม่มีใครสามารถที่จะคลีนฟิล์มได้ดีเท่าคุณแล้วคุณดูไปเลยนะครับมีรอยนิดเดียวนะครับถึงขนาดเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเอาฟิล์มมาให้ก่อนที่เริ่มโปรเซสปุ๊บเนี่ยทางบริษัทจะไม่รีบทำการใดๆจะเอาฟิล์มของลูกค้ามาดูเพื่อที่ว่าดูทีละเฟรมเลยครับว่า
ฟิล์มลูกค้าตอนที่ให้มากับเราเนี่ยมันมีอะไรเสียหายมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ใช่มาถึงกับเราแล้วพอเราทำไปเอ้าคุณทำฟิล์มของเราเสียหายจะดูทีละเฟรมแล้วพอเจอเฟรมนี้ปุ๊บจะรายงานไปยังลูกค้าว่าเฟรมของคุณฟิล์มของคุณที่ส่งมาตรงนี้ตรงนี้มีสภาพอย่างนี้นะครับมีการรายงานก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบอะไรต่างๆตรงนี้เลยกลายเป็นว่าโอ้นะครับหนังที่เราดูเนี่ยมันไม่รู้มีกี่เฟรมแล้วกว่าจะจบ1ม้วนแต่ว่าเขาต้องมาดูทีละเฟรมให้เรามันก็เลยเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสมากเพราะนั้นผมด้วยความตรงนี้ที่คิดว่ากันตนาในประเทศไทยอ่ะใครก็รู้จักในฐานะเป็นบริษัทที่ผลิตละครที่มีชื่อเสียงมานานแต่พอเป็นภาพยนตร์เนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยรู้เพราะมันอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นความลับของลูกค้ามันเป็นความลับหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เราจะไปเปิดเผยตรงนี้ผมคิดว่าเอาละเมื่อถึงวันหนึ่งมันสามารถเปิดเผยได้เอามาคุยได้นะครับเราไม่สามารถที่ไปบอกได้บอกเฮ้ยหนังเรื่องนี้เราทำหนังเรื่องนั้นเราทำนะบางทีมันเป็นสัญญาที่ติดกับลูกค้าเพราะนั้นมันก็เป็นการบริหารจัดการที่ทางบริษัทเก็บไว้เพื่อแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นจะไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นเพราะทางกันตนาเท่าที่คุยมาทุกคนก็เชื่อว่าแต่ละบริษัทก็มีดีของตัวเองกันตนาก็ต้องแข่งกับตัวเองปีนี้ทำหนังแบบนี้ได้ดีขึ้นปีหน้าต้องทำแบบนี้เป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองให้ลูกค้ายอมรับให้ได้นั่นเองว่าคุณภาพที่เราใส่ลงไปในระบบการบริหารจัดการกับเครื่องมือกับคนกับการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเวิร์กนะมันถึงได้ผลงานมันถึงได้ออกมาอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวทางคุณไตเทพและคุณพิมรพัฒน์เนี่ยคงจะพูดได้ว่ามันต่อยอดยังไงนะครับเพราะว่าพอในเรื่องของเรื่องคุณภาพของภาพที่มันใสปิ๊งใสเรียกว่าต้องใสต้องมีชีวิตเนี่ยพอใสแล้วมันไปต่อยังไงอะไรยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวค่อยไปในช่วงท้ายอีกทีก็ได้ครับอันนี้ผมให้เห็นถึงว่าการที่ฟิล์มแล็บของเรามาถึงจุดเนี้ยมันเริ่มจากอันนั้นแหละครับการแก้ไขปัญหาเกิดจากวิสัยทัศน์เกิดจากการรวบรวมความรู้ต่างๆแล้วมาตกผลึกจนกระทั่งว่าถ้าเรามีเป็นฟิล์มแล็บของตัวเองเราจะมีแบบนี้นะอย่างนี้นะแล้วเราจะดำเนินการด้วยวิธีแบบนี้นะแล้วทำให้ลูกค้ายอมรับนะเราจะเป็นฟิล์มแล็บที่ดีที่สุดในโลกนั่นแหละครับค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ม้านะคะที่ช่วยนำปฏิบัติการลับมาเผยให้เรารู้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับเราที่มีคุณค่ามากเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นทางการเติบโตของฟิล์มแล็บจนกระทั่งประสบความสำเร็จในระดับโลกนี่เกิดจากพื้นฐานเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ก่อนนะคะว่าประเทศไทยทำได้กันตนาทำได้แล้วมีการตั้งหมุดหมายไปเลยว่าเราจะทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยฟิล์มแล็บก็กลายเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมีผลงานที่มีคุณค่าจนถึงปัจจุบันนะคะและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เคยเป็นความลับที่โลกไม่รู้ไม่มีใครรู้มาก่อนเนี่ยวันนี้งานเสวนาของเราได้เอาข้อมูลบางส่วนที่ท่านอาจารย์ได้ไปศึกษาวิจัยมาได้คุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงวันนี้เอามาถ่ายทอดจากผู้ปฏิบัติงานกลายมาเป็นความรู้ให้กับพวกเราในเวลานี้ให้กับนักเรียนภาพยนตร์ให้กับผู้ที่สนใจในงานภาพยนตร์ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะจากฟิล์มแล็บเนี่ยมาในยุคปัจจุบันก็ทำให้นำมาสู่เรื่องของกระบวนการโพสต์โปรดักชันทั้งเรื่องภาพและเสียงซึ่งกันตนาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโพสต์โปรดักชันทั้งภาพและเสียงจนมีบริษัทโพสต์โปรดักชันที่ตอนนี้มีงานในระดับโลกอีกมากมายเลยนะคะซึ่งเรื่องของงานโพสต์โปรดักชันนี่คงอยากจะให้คุณพิมรพัฒน์ได้เล่าให้เราฟังต่อนะคะว่าในเรื่องของกระบวนการของกันตนาโพสต์โปรดักชันนี่ได้เข้ามาเสริมแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาได้อย่างไรบ้างเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกแทนตัวเองว่าหญิงแล้วกันนะคะค่ะเชิญเลยค่ะหญิงค่ะค่ะตัวหญิงเองเนี่ยขอย้อนกลับไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวหญิงเองได้มีโอกาสได้ทำงานที่กันตนาฟิล์มแล็บนะคะทำงานกับคุณพิสารมาเป็นระยะเวลาร่วม10ปีนะคะก่อนที่เราจะมาตั้งเป็นดิจิตอลณขณะนั้นเนี่ยตอนที่ทำงานเป็นฟิล์มแล็บอะค่ะเราพวกเรารู้ล่วงหน้าแล้วล่ะค่ะว่าเดี๋ยวดิจิตอลกำลังจะเข้ามาเราจะเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งณขณะนั้นเนี่ยทางคุณจารึกแล้วก็คุณสุรเชษนะคะที่เป็น CEO ณขณะนั้นได้ไม่มีเหมือนความคิดว่าเนี่ยเราจะ transform ตัวเองยังไงจากอนาล็อกไปดิจิตอล
ก็เลยเป็นโจทย์ให้กับตัวหญิงเองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงซึ่งตอนช่วงระยะเวลานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณพี่สามด้วยนะคะเพราะว่าจะมีช่วงนึงที่หญิงจะต้องไปตัวเองจะต้องไปเรียนรู้ว่ากระบวนการดิจิตอลโพสต์โปรดักชันเนี่ยมันคืออะไรถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือมันก็นานมาแล้วเนาะประมาณ10กว่าปีถ้าจำไม่ผิดหญิงใช้เวลาประมาณสัก6เดือนนะคะในการที่จะเตรียมตัวเองว่าแต่ละขั้นตอนมันคืออะไรเพราะเทคนิคอลเทอมอะค่ะในการที่ใช้ในกระบวนการอนาล็อกกับดิจิตอลเนี่ยบางทีมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะต้องใช้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ mm-hmm. พอหลังจากจบ6เดือนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับมิชชั่นอีกแล้วนะคะว่าให้ไปลองเปิดpost production ที่ประเทศเวียดนามนะคะก็คือเราก็เรียกว่ากันตนาเวียดนามก็ได้ไปเมื่อปี2553นะคะหรือปี2010ก็ไปเปิดที่นั่นไปเปิดสักจริงๆตัวหญิงเองเนี่ยลาครอบครัวลาเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนั้นว่าฉันจะต้องไปอยู่นานแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าไปอยู่ได้แค่6เดือนมั้งคะก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าเอ้ยเราต้องมาเปิดที่ไทยแล้วโอเคให้บินกลับมาหญิงก็เลยบินกลับมาแล้วก็มาตั้งเป็นกันตนา post production จนถึงปัจจุบันนะคะในปี2554นะคะปี2011ค่ะก็เราก็ได้เปิดมาซึ่งหญิงก็เป็นตอนช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงในการที่จะเปลี่ยนถ่ายบุคลากรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในสุดส่วนผสมของพนักงานตอนนั้นที่มีเนี่ยค่ะส่วนแรกก็จะมาจากฟิล์มแล็บพนักงานฟิล์มแล็บเราเองเลยนะคะที่พร้อมที่จะเรียนรู้ด้านดิจิตอลเพราะจริงมันยากตรงที่ว่าเขาทำอนาล็อกมาทั้งชีวิตนะคะคือจะให้มาทำดิจิตอลมาให้จับคอมพิวเตอร์จากการที่ปกติมือนี่จับฟิล์มแต่ตอนนี้จะมาให้จับคอมพิวเตอร์พิมพ์นู่นพิมพ์นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความท้าทายสำหรับเขามากก็จะมีตรงนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนี่คือว่าก็มาจากบริษัท Oriental Post นะคะซึ่งเป็นอีกบริษัทลูกหนึ่งของกันตนากรุ๊ปที่ทำทางด้านโฆษณาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็มีพนักงานส่วนนี้และอีกส่วนสุดท้ายนี่คือจะเป็นส่วนที่ตัวหญิงเองเนี่ยสรรหามาจากภายนอกนะคะก็เราก็เลยเริ่มที่จะทำงานจริงๆทำงานแรกเลยเนี่ยในปี2555นะคะก็จะเป็นหนังเรื่องCountdown ของบริษัท GT ตอนนั้นยังเป็น GTH อยู่นะคะตอนนั้นนี่ได้รับความไว้วางใจที่จะเหมือนกับหนูทดลองหรือเปล่าใช้คำนี้เป็นภาพยนตร์แรกที่เต็มเรื่องนะคะที่ออกไปจากกัตนา Post Production ต้องขอบคุณทางคุณวิสุทั้งคุณจีน่าแล้วก็คุณฟิตนะคะที่มอบความไว้วางใจให้กันดา Post Production ตอนนั้นมันเลยทำให้เหมือนกับพอเรื่องนี้ออกไปเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักกันตนา Post แหละเพราะแต่ก่อนเขาก็จะรู้จักแต่ว่าอ๋อกันตนาเนี่ยเป็นฟิล์มแล็บทำแต่ฟิล์มไม่ได้ทำดิจิตอลนะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักเราในนามกันตนา Post Production มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะในส่วนของลูกค้าที่เราได้มาเนี่ยจริงๆต้องตามตรงเรียนตามตรงเลยก็คือว่าเราได้มาจากลูกค้าเก่าของฟิล์มแล็บส่วนหนึ่งเพราะฟิล์มแล็บเนี่ยตั้งแต่ปี2536ใช่ไหมคะเรามีฐานลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยเพราะเราคืออันดับหญิงกล้าพูดเลยว่าเราคืออันดับหนึ่งในเอเชียนะขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอาจจะมีช่องว่างตอนนั้นที่เราหายไปตอนที่เราพยายาม transform ตัวเองเป็นดิจิตอลแต่พอหลังจากที่เรา kick off ตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มกลับไปหาลูกค้าเหล่านั้นแล้วเราก็แน่นอนพอบอกว่ามาจากกันตนานี่ทุกคนอ้าแขนต้อนรับมากๆเพราะว่าอย่างที่คุณพิสันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรามีชื่อเสียงเนื่องจากว่าลูกค้าชอบเราอะเรามี service mind นะคะเราถึงในถึงกันเลยเราทำให้สุดหญิงเองก็เป็นหนึ่งในทีมงานณช่วงนั้นด้วยนะคะลูกค้าไม่นอนเราก็ไม่นอนลูกค้าฮ่องกงตีห้าจะมาเราก็อยู่ถึงตีห้าคือเราก็ให้สุดอะเนื่องจากว่าการที่ลูกค้าจะทำหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเขาทุ่มเททั้งชีวิตเขาเลยหนังมันเหมือนลูกของเขาใช่ไหมคะในเมื่อเขาเอาลูกของเขามาให้เราเลี้ยงเนี่ยมันคือเขามอบความไว้วางใจให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง
้องเลี้ยงดูลูกเขาให้ดีที่สุดให้ออกไปจบมหาลัยออกไปแล้วก็ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือจริงๆคือมันเป็นหน้าที่หลักของเราเลยใน post production นะคะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2555ที่เราเริ่ม kick off ที่เป็น post production ทำหนังเรื่องแรกเรื่องเขาดาวแล้วก็ได้รับความไว้วางใจเสมอตลอดมานะคะช่วงแรกๆก็เจ็บตัวมาตลอดเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าคุณจารึกนี่มีแพชชั่นสูงมากในด้าน post production นะคะท่านบอกเอาเลยหญิงเอาเลยเอาให้ได้สู้เอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเวลาเราสตาร์ทอะไรใหม่ๆแน่นอนมันจะมี learning period ที่เราต้องเรียนรู้อะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้รู้มาตั้งแต่เริ่มแรกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้หนักกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยช่วงแรกๆก็ล้มลุกคลานมากเลยค่ะจนมาถึงประมาณช่วงปี2016 15 16เนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเราได้เล็งเห็นว่ามันจะมีเทรนด์เข้ามาอีกเทรนด์นึงก็คือ OTT แพลตฟอร์มณช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็น Netflixใช่ไหมคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้า Netflix เนี่ยถ้าเราได้ทำตรงเนี้ยคือนอกจากภาพยนตร์ที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเราขยายไปสู่ OTT platform นี่มันน่าจะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่ม work ติดต่อทำเทสอะไรนู่นนี่นั่นทำการตลาดในเรื่อง OTT platform นะคะตั้งแต่ปี2016ซึ่งโอเคการทำเราเรียกตรงนี้ว่าธุรกิจ localization ก็จะมี2ส่วนมันจะเป็นส่วนซับไตเติ้ลกับคำภาคอ่ะนะคะบทบรรยายซับไตเติ้ลเนี่ยจะเป็นกัตนาโพสส่วนเรื่องดับบิ้งเรื่องภาคเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณไตเทพน่าจะพูดในลำดับถัดไปนะคะก็ตั้งแต่ปี2016มาเราก็เลยได้ทำงานของ Netflix เราได้ทำงานของหลาย OTT แพลตฟอร์มจนมาถึงปัจจุบันก็5ปีแล้วที่เรามี localization เข้ามาอยู่ใน business unit ของเราอีก unit นึงนะคะก็ในส่วนของเรื่องการรับรองคุณภาพอย่างที่พี่สารบอกว่าเอ้ยเราเป็นแล็บเดียวมั้งที่ได้พวก ISO อะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วการตนา post production ก็หญิงคาดว่าเราน่าจะเป็น post production เดียวหรือเปล่าหญิงอาจแต่หญิงมั่นใจนั่นน่าจะเป็นที่เดียวที่เราได้ ISO แล้วก็เราได้ TPN คือ Trusted Partner Network นะคะทั้งสององค์กรนี้เป็นองค์กรระดับโลกที่จะ certify เรารับรองเราว่าเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ไม่พวก security ต่างๆความปลอดภัยเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยข้อมูลของลูกค้าทุกอย่างสำคัญ footage อะไรต่างๆการถ่ายทำของเขามันห้ามเล็ดลอดหลุดลอดออกไปจะไม่โดนมีการละเมิดลิขสิทธิ์เด็ดขาดซึ่งเราเนี่ยได้รับการรับรองตรงนั้นนะคะอย่างที่ว่าน่าจะเป็น post production เดียวในเมืองไทยแต่ถ้าไม่ถูกต้องขออภัยด้วยเพราะว่าค่อนข้างยากเหมือนกันกว่าจะได้ตัวนี้มาต้องทำเยอะหน่อยก็ในส่วนอันนี้คือในส่วนการรับรองคุณภาพนะคะหญิงมาในส่วนของความภาคภูมิใจตลอดถ้าสมมติว่าเรานับตั้งแต่ปี2555ที่เราสตาร์ทคิกออฟหนังเรื่องแรกนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะความภูมิใจจริงๆไม่รู้นางเอกไปไหมถ้าจะพูดแบบนี้แต่จริงเรามีความภูมิใจกับทุกเรื่องนะคะหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องละครทุกเรื่องที่ลูกค้าได้มาให้เราทำได้ให้เราดูแลดีกว่าใช้คำว่าให้เราได้ดูแลลูกของเขาให้เจริญเติบโตแล้วก็จบมหาลัยออกไปสู่โลกภายนอกจริงๆเป็นความภูมิใจกับทุกงานเพราะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเราประสบความสำเร็จแล้วอะค่ะถ้านับไปถึงวันแรกที่เราจะต้องมาปี2554ที่เรามาตั้งตรงเนี้ยมันคือเราเริ่มจากศูนย์จริงๆไม่มีลูกค้าในมือเลยแล้วก็ต้องไปขอเขาทำเมื่อขอให้ฉันทำเถอะขอโทษนะคะหูที่เสียงหูหลุดเหมือนกับว่าไปขอให้ฉันทำเถอะฉันอยากจะแสดงฝีมืออะไรเงี้ยแล้วมันมาถึงเนี้ยมันผ่านมา9ปีแล้วรู้สึกว่าเราก้าวมาได้ไกลมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งหญิงใช้ความว่าเป็นความรู้สึกเป็นเกียรติดีกว่าที่ได้มีส่วนร่วมก็คือจะเป็นละครซีรีส์นะคะเรื่องศรีอยุธยาของหม่อมน้อยนะคะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลที่ท่านเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็นเกียรติเนื่องจากว่าท่านปกติท่านก็หลังๆมาท่านจะทำแต่ภาพยนตร์แล้วอันนี้ก็จะเป็นละครที่ท่านใช้กระบวนการการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมาถ่ายทำละครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า
ภาพทุกอย่างจะออกมาสวยมากค่ะส่วนเสียงได้ทำโดยกัตนาซาวนะคะคุณไตเทพก็ทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งภาพและเสียงนี่แบบสุดยอดมากเลยเลยทำให้ละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลจากนิวยอร์กเฟสติวัลนะคะ World's Best TV and Film ในปี2019นี่มันก็เป็นความภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงานชิ้นนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นตอนหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกคนก็น่าจะรู้ว่า OTT มันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมคะโรงหนังยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เราก็ทำพวกละครซีรีส์อะไรต่างๆนะคะซึ่งทาง OTT แพลตฟอร์มณขณะนี้ก็อยากจะให้ทำคอนเทนต์ของเขาให้เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ mm-hmm. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าทางกัตนาโพสต์เนี่ยสามารถที่จะไปให้บริการในส่วนนั้นได้เพราะว่าปกติเราทำภาพยนตร์อยู่แล้วอะค่ะถ้าสมมุติว่าละครซีรีส์อยากจะทำให้คุณภาพเท่ากับภาพยนตร์เนี่ยมาหากัตนาโพสต์ได้เลย mm-hmm. เราสามารถให้บริการตรงนั้นกับคุณได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะคะ mm-hmm. แล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทุกวันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ตอนที่คุณพิสันบอกว่าตอนฟิล์มแล็บเราก็ต้องเรียนใช่ไหมคะพอเป็นดิจิตอลไม่ต่างกันเลยค่ะต้องเรียนเราต้องเรียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนี่แบบโอ้โหไปไกลมากหญิงจำได้เลยว่าเรื่องแรกเราทำตอนนั้นเรายังคุยกันเรื่อง HD อยู่เลยความละเอียดของภาพเสร็จมา HD 2K 4K นี่ไป 8K แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนี่คือ HDR นะคะ High Dynamic Range ที่เราได้ทำเรื่องแรกไปเป็นของ Netflix นะเป็นของ Netflix นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงตัวเองแล้วก็เรียนรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็แล้วก็นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ค่ะหญิงคิดว่าหญิงแชร์ประมาณนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่หญิงมากเลยค่ะได้ร่วมซึมซับ DNA ของกันตนาไปด้วยนะคะถือว่าเป็นกันตนาในยุคปัจจุบันยุคดิจิตอลที่ยังคง DNA เดิมนะคะเรียนรู้แล้วทำจริงทำเต็มที่เต็มกำลังก็เป็นความสำเร็จที่มาจากส่วนหนึ่งในงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนากับเรื่องของ post production นะคะอีกหนึ่งงานที่เป็นงาน post production ที่ไม่พูดไม่ได้ขาดพาร์ทนี้ไม่ได้เหมือนกันก็คืองานเสียงก็ต้องเรียนเชิญคุณไตรเทพนะคะเล่าให้ฟังหน่อยถึงเรื่องของกระบวนการในการทำงานเสียงเพื่อจะเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนาในยุคดิจิตอลในยุคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเชิญพี่ไตรเทพเลยค่ะสวัสดีครับค่ะก็ในการทำภาพยนตร์นะครับจริงๆก็คือการรวมศิลปะทุกแขนงนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำ post production หรือหลังการถ่ายทำเนี่ยสิ่งที่เราจะมาละเมียดละไมมาปรับแต่งได้มันก็คือภาพกับเสียงครับก็ผมจะพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับเพราะว่าคุณจารึกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนพูดกันว่ามีนโยบายว่าเราจะต้องเป็น one stop service ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งภาพและเสียงนะครับสำหรับ post production ครับซึ่งในยุคของฟิล์มครับยุคแอนะล็อกเนี่ยการนำเสียงลงไปบนแผ่นฟิล์มอะแล้วให้คุณภาพที่ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากคือภาพเราเห็นบนฟิล์มแต่ว่าเสียงเราจะไม่ได้เห็นคุณภาพของมันครับมันจะเป็นเวฟฟอร์มมันจะเป็นตัวคลื่นเสียงเนี่ยซึ่งค่อนข้างยากต้องใช้หูฟังในการวิเคราะห์ว่ามันได้คุณภาพดีหรือยังครับก็แต่การทำเสียงให้ดีครับมันก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์นะครับแล้วก็อะคูสติกของห้องที่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคลากรส่วนของโน้ตฮาวในการทำนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับยิ่งเราได้ทำมากเราก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นนะครับก็พัฒนาเรียนรู้ไปนะครับตอนนี้เราพูดถึงยุคแรกนะครับคุณจารึกเนี่ยตัดสินใจลงทุนในอนาคตเลยนะครับก็คือตอนที่ซื้อเครื่องมือเครื่องมิกเสียงนะครับคุณจารึกเลือกซื้อระบบดิจิตอลเลยเรียกว่าดิจิตอลออดิโอเวิร์กสเตชันนะครับเป็นยี่ห้อ SSL รุ่น Onimix ซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นตั้งอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องทำเสียงระบบดิจิตอลเครื่องแรกๆของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นราคาสูงมาก
30ล้านนี่ได้แค่ตัวเครื่องยังไม่รวมฮาร์ดดิสก์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณจารึกตัดสินใจลงทุนตัวนี้ซึ่งถามว่าใช้งานยากมั้ยใช้งานยากครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องมือที่แอดวานซ์มากสามารถทํารายละเอียดของเสียงได้มากนะครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีเราก็เลยมีเครื่องมือที่ดีที่จะเริ่มใช้งานเลยนะครับก็เรื่องแรกอย่างที่คุณพิสารพูดไว้นะครับเรื่องแรกที่เราทําคือเรื่องกาวออกที่บางเพลงนะครับซึ่งเป็นระบบเสียงอัลตราสเตอริโอนะครับก็ผ่านมาพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาทํากับเราเยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก RS Film นะครับเราก็ทําเรื่องเกิดอีกทีให้ต้องมีเธอโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับหลังจากนั้นกัตนาก็ผลิตหนังอีกเรื่องนึงเรื่องท้าฟ้าลิขิตอันนี้เราก็มิกเสียงด้วยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็อย่างที่บอกมีเยอะๆนะครับมีสหมงคลไทยเอนเตอร์เทนเมนต์แกรมมี่ฟิล์มนะครับซึ่งหนังที่ทําให้เราด้านเสียงเนี่ยเรามีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับก็จะมีเรื่อง The Shutterแล้วก็เรื่องโหมโรงที่เราได้มีส่วนร่วมนะครับรวมถึงเรื่อง DI ที่ได้รางวัลด้วยนะครับคราวนี้ส่วนของหนังอินดี้เราก็ทําด้วยนะครับไม่ใช่หนังแมสอย่างเดียวหนังอินดี้เรื่องสัตว์ประหลาดของพี่เจ้ยเราก็ทําด้วยนะครับซึ่งก็ไปได้รางวัลจูรี่ไพรส์ที่เมืองคานมาครับก็อันนี้เราพูดถึงในส่วนของหนังออริจินอลซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆเราทําควบคู่กันไปเนี่ยก็จะเป็นหนังของฮอลลีวูดเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยและมิกซ์เสียงภาษาไทยนะครับก็เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Fox Warner นะครับในยุคแรกนะครับแล้วก็ Disney นะครับ Paramount นะครับให้ทําเสียงภาษาไทยซึ่งการที่เราได้ทําเสียงหนังฮอลลีวูดเนี่ยภาคไทยก็พยายามทําให้เหมือนฝรั่งใช่มั้ยครับส่วนการมิกซ์เสียงเนี่ยเค้าก็จะมีการเทรนการ QC ให้เราสามารถที่จะทําให้ได้เทียบเท่าภาษาอังกฤษขั้นตอนเนี้ยครับช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้พัฒนาบุคลากรเรานะครับให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกนะครับจนตอนหลังเนี่ยบริษัทเหล่าเนี้ยให้เราเป็น centralized mixing ก็คือ mix ภาษานอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาแมนดารินแคนโทนีสเวียดนามอินโดมาเลย์นะครับก็ไปพากย์เสียงในประเทศเขานะครับแต่ว่าส่งไฟล์กลับมาเสียงมา mix เสียงที่ประเทศเรานะครับซึ่งเป็นไม่กี่ที่ในโลกที่เขาอนุญาตให้ mix เสียงด้วยหนังของเขานะครับเนื่องจากเรื่องของ security ที่เราผ่าน TPN อย่างที่คุณหญิงกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เราผ่าน security ของ MPPA ด้วยนะครับก็หลังจากที่เรามีงานเยอะขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็พี่ตั้มก็ตัดสินใจขยายห้องทํางานขยายบุคลากรเพิ่มเติมนะครับทําให้เรามีห้องมิกซ์เสียงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อรองรับงานที่เยอะขึ้นนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงเก่งใช่มั้ยครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าเราจะเก่งได้เราต้องมีประสบการณ์เยอะนะครับช่วงแรกๆก็คือ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับหนังไทยเนี่ยมีผลิตปีละประมาณ50ถึง60เรื่องต่อปีส่วนใหญ่คนจะถามว่าเอ๊ะถ้าเรื่องเสียงเนี่ยถ้าเทียบกันสิงคโปร์เค้าน่าจะเก่งกว่าไทยนะถ้าคนธรรมดาพูดกันนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างว่าแบบสิงคโปร์เค้าทําหนังปีละ2เรื่องเราทําปีละ60เรื่องเราทําแค่ปีเดียวเราทําเท่ากับเค้าทําแบบ10 20ปีอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราได้โอกาสทํางานเยอะๆเนี่ยครับทําให้เราเก่งขึ้นเร็วค่อนข้างเร็วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงหนังโฆษณาที่มันก็มียุคทองของหนังโฆษณาภาพยนตร์โฆษณานะครับซึ่งเราทําปีละ200ถึง300เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือเราจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับนี้
พูดถึงว่าถ้าทำไมเราถึงได้เข้าไปสู่ระดับอินเตอร์นะครับค่ะผมขอเล่านิดนึงว่าจริงๆเป็นนโยบายของกันตนาอยู่แล้วว่าพี่ตั้มก็เคยพูดเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งโอกาสนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เราเสียโอกาสครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาหาผมเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของวงกาไวอยากจะให้เราทำงานมิกเสียงต่อให้นะครับเขามีปัญหากับห้องมิกเสียงที่เมืองจีนแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินไปฮ่องกงแล้วไปทำวีซ่าเข้าเมืองจีนแล้วก็บินไปที่เมืองจีนเลยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขารู้จักเราได้ยังไงแล้วเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าค่ะแต่เราก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นครับผมก็ตื่นเช้ามาซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาครับก็ปรากฏว่าเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ส่งถ่ายงานกันเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับมาทําที่เมืองไทยนะที่กันตนาน่าจะใช้เวลาสัก2อาทิตย์ขอจองห้องกับจองตัวผมไว้2อาทิตย์ผมก็กลับมาหิ้วของหิ้วพวกฮาร์ดดิสก์กลับมาเตรียมงานก่อนนะครับก็พอเขาบินมาถึงเมืองไทยมาทําก็ปรากฏว่าใช้เวลา6เดือนนะครับไม่ใช่2อาทิตย์อย่างที่พูดก็ใช้เวลา6เดือนในการทําเนี่ยเราก็อย่างที่พี่พิสันพูดนะครับเราก็เรียนรู้จากลูกค้าด้วยแหละเราก็ฝีมือเราก็พัฒนาขึ้นจากผู้กํากับระดับโลกแล้วก็ requirement จุกจิกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สู้เราก็อดหลับอดนอนทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าลูกค้าจะพอใจครับก็หลังจาก6เดือนผ่านไปเราทําหนังเรื่องนี้เสร็จผมจําได้เลยว่าหวงกะไวก็มาพูดกับผมเลยว่าหลังจากเนี้ยชีวิตอยู่น่าจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเขากลับไปเนี่ยเขาไปบอกชาวฮ่องกงและชาวจีนคนทําหนังทั้งหมดว่าที่เราสามารถทําได้มาตรฐานระดับเนี่ยที่เขาพอใจนะครับผมจําได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหนังฮ่องกงหนังจีนก็มาทําที่เราแบบเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับจนได้รับรางวัลเข้าชิง Golden Horse ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดเนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกปีนะครับก็มีหนังที่ได้รางวัลอยู่บ้างเช่น Silent War วูเซียนะครับที่กํากับโดยปีเตอร์ชาร์นะครับก็ทําให้เรายิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปอีก10ปีนะครับค่ะคุณหวงกาไวก็กลับมาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับหนังเรื่อง The Grand Master ครับอันนี้เราใช้เวลาทำประมาณ1ปีกว่าๆนะครับ จากที่เขาจองไว้แบบ2เดือนนะครับ ก็เช่นเคยเขาก็ทำงานที่ละเอียดแต่ว่าทำให้เราได้พัฒนาฝีมือให้ละเอียดตามเขารวมถึง การได้ร่วมมือกับต่างชาตินะครับอย่างคอมโพเซอร์เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็อยู่กินนอนกันเป็นปีเนี่ยมันก็เริ่มสนิทกันเริ่มซึมซับถามความรู้กันได้นะครับทําให้คอนเนคชั่นเรากว้างขึ้นด้วยนะครับก็ The Grand Master เนี่ยก็ได้รับรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดแล้วก็โกลเด้นรีวิวจากที่อเมริกาครับโกลเด้นรีวิวนี้คล้ายๆกับรางวัลออสการ์นะครับเพราะว่าเป็นของคนทําเสียงเป็นกรรมการเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าภาพสวยแล้วได้รางวัลเสียงต้องเสียงมันต้องดีจริงๆครับก็อันนี้เป็นความภาคภูมิใจอันนึงครับตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีการทํางานนะครับของกันตนาซาวนะครับก็คือบางคนครอบพ่อแม่หรือคนภายนอกอาจจะคิดว่าพวกนี้เป็นพวกศิลปินชอบทํางานดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับคือส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้นอนครับเพราะว่าเราทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่ะของกระบวนการทําภาพยนตร์ครับค่ะเจ้าของหนังลงทุนมา30ล้าน100ล้านเนี่ยแล้วจะมาจบที่เราทําไม่เสร็จไม่มีหนังฉายไม่ได้เ
วันที่เขาจะฉายโรงเนี่ยเขาจะถูกกำหนดไปแล้วนะครับค่ะแต่ว่าขั้นตอนก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะดาราท้องเสียฝนตกถ่ายไม่ได้คนตัดต่อไม่สบายทุกอย่างมันจะถอยมาเรื่อยๆครับจากที่เราเคยบอกไว้ว่าเราขอเวลาทำอย่างน้อยๆ1เดือนนะครับสำหรับหนังไทยเนี่ยถอยมาเรื่อยๆวันฉายก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับสุดท้ายก็อาจจะเหลือเวลาทำแค่1อาทิตย์เราก็ต้องทำให้เสร็จทำให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีเวลาอยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องอดหลับอดนอนเก่งหน่อยก็คราวนี้มาพูดถึงในปัจจุบันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอย่างที่บอกเราก็พัฒนาของเรามาเรื่อยๆนะครับระบบเสียงเนี่ยเราก็พัฒนาจากตอนแรกที่เราเป็นอัลตราสเตอริโอในหนังเรื่องแรกเนี่ยเราก็พัฒนาเป็นระบบDolby Stereo นะครับ Dolby Surround แล้วก็มาระบบ 5.1 6.1 7.1 ล่าสุดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นระบบ Immersive Immersive ก็คือ Dolby Atmos นะครับซึ่งจะมีลำโพงอยู่บนฝ้าด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันมาจากรอบทิศทางเลยแล้วเสียงจะมาจากจุดไหนของโรงหนังก็ได้นะครับค่ะนั้นทําให้คนดูได้รับอรรถรสเหมือนแบบ3มิติจริงๆครับซึ่งระบบเสียงแบบ immersive เนี่ยมีแค่3ระบบในโลกนะครับคือ Dolby Atmos DTS:X แล้วก็ Auto 3D นะครับซึ่งเราเป็นไม่กี่ที่ในโลกที่ติดตั้ง3ระบบเนี่ยในที่ที่เดียวนะครับสามารถทําได้ทั้ง3ระบบก็มาถึงยุคดิจิตอลครับก็มีระบบสตรีมมิ่งระบบ OTT ใช่ไหมครับก็เราทำภาพยนตร์อยู่แล้วเนี่ยการทำเสียงในแพลตฟอร์มหรือว่าในจอที่เล็กลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเราทำรายละเอียดเสียงเหมือนเดิมละเอียดแค่ไหนเนี่ยเราก็ฟิตได้เต็มภาพเหนือกว่าภาพแน่นอนเหนือกว่าความใหญ่ของภาพแน่นอนเราก็เลยเป็นที่ไว้วางใจให้ทำเสียงในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือ OTT นะครับค่ะเราก็ให้เซอร์วิสได้ทั้งหมดนะครับค่ะโอ้ก็เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับค่ะค่ะขอบคุณพี่ตอยเทพนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของงาน post productionที่เป็นงานเสียงนะคะถือว่ามีความสำคัญมากเลยภาพยนตร์จะได้อรรถรสหรือไม่ได้หรือว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่งานเสียงสำคัญนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจะเห็นถึงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเริ่มการบุกเบิกในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัลตั้งแต่70ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ปี2564นะคะก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนาจะเป็นอย่างไรในยุคนี้พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนคนดูมีทางเลือกเยอะขึ้นแพลตฟอร์มเปลี่ยนคนดูมีหน้าจอหลากหลายช่องทางเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนานะคะซึ่งคุณผู้ชมติดตามมาถึงตรงนี้เนี่ยใครอยากจะแสดงความเห็นอยากจะพูดคุยอะไรสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ในเพจหรือว่าใน Facebook หรือว่าใน YouTube ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายซึ่งในลำดับต่อไปเนี่ยอยากจะเชิญทางอาจารย์กันได้มาคุยให้ฟังหน่อยนะคะถึงเรื่องของความท้าทายกับก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาว่ามีความท้าทายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวแต่ว่าต้องเอาเนื้อหาเนี่ยไปขายยังตลาดต่างประเทศและอยู่ในยุคมัลติแพลตฟอร์มด้วยเรียนเชิญอาจารย์กันค่ะสวัสดีครับก็ในหัวข้อของที่ว่าเราจะทำยังไงในอนาคตต่อไปที่มีแพลตฟอร์มขึ้นมามากมายแล้วก็โรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีคนสนใจแต่ในยุคของโควิดแบบนี้มันก็อาจจะลำบากหน่อยใช่ไหมครับแต่ถามว่างานต่างๆที่เราทำมาไม่ณปัจจุบันนะคุณภาพของเรายิ่งต้องทำให้สูงขึ้นและต้องได้ยอมรับต่อต่างชาติเช่นวิธีการที่ทำคอนเทนต์ที่เป็นออริจินัลของคนไทยเองก็ควรที่จะต้องได้สแตนดาร์ดที่ไปต่างประเทศได้แล้วก็มีคุณภาพพอที่จะส่งออก
รวมไปถึงนอกจากเนื้อหาแล้วคุณภาพของของ post production หรือเอฟเฟกต์ต่างๆมันก็ควรที่จะเทียบเท่าหรือถ้าได้มากกว่าต่างประเทศยิ่งได้ยิ่งดีครับในประมาณนี้ครับค่ะตรงนี้นี่อยากจะให้อาจารย์กันได้แชร์ประสบการณ์หน่อยนะคะหรือว่าภาพยนตร์อย่าง In Jan The Series ที่ตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยมีเคล็ดลับความสำเร็จยังไงบ้างกับการที่เรามองถึงโจทย์ท้าทายในยุคนี้ค่ะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำให้มันไปเป็น global content อยู่แล้วซึ่งเราก็เลือกที่จะสร้างเรื่องราวของแฟนอินจันที่เป็นเรื่องราวที่คนรู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้การเทคนิคการถ่ายทำภาษาหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม global มากขึ้นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะครับค่ะที่ทำเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีความท้าทายหรือว่ามองความน่าสนใจยังไงกับเนื้อหาตรงนี้ที่จะไปตอบโจทย์ในตลาดต่างประเทศนะคะคือผมว่าหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างเป็นการท้าทายเลยก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาของการพูดคุยแล้วก็เรื่องยุคสมัยของในเรื่องในพูดถึงเรื่องอินจันนะครับแล้วก็การสร้างโลกของอินจันที่จริงๆแล้วในประเทศไทยมันเราเล่าเรื่องทั้งหมดอยู่ทางประเทศเนาะเราก็เลยต้องสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งทั้งเรื่องเกือบทั้งหมดเนี่ยประมาณ 75% จริงๆแล้วถ่ายในประเทศไทยค่ะและนั้นจะดูได้ว่าทั้งโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันได้มีส่วนร่วมและช่วยรวมถึงทั้ง 4G เนี่ยช่วยให้ภาพหรือคอนเทนต์ที่ออกมาในตอนสุดท้ายแล้วสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็เทียบเท่า global standard ครับค่ะคือตรงนี้ก็ต้องพยายามทำให้ได้มาตรฐานของระดับโลกด้วยนะคะเรื่องของยุคมัลติแพลตฟอร์มมี OTT แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเลยเนี่ยค่ะอาจารย์กันมองตลาดตรงนี้เอาไว้ยังไงบ้างสำหรับอนาคตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนานะคะจริงๆผมว่าไม่ว่าจะมีอีกกี่แพลตฟอร์มหรือว่าจะมีโรงหนังมี OTT หรืออะไรก็ตามผมว่าเรามาตรฐานของครับผมว่าเป็นส่วนดีที่เรามีที่ออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนฟิล์มเมกเกอร์ที่อยู่มาแล้วหรือหลายๆคนจะได้มีพื้นที่มากขึ้นนอกจากโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นข้อดีแล้วก็อีกข้อนึงก็คือสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนถ้าเราทำงานทุกงานที่ให้มีคุณภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น OTT หรือเป็นอะไรก็ตามมันก็ใช้ระบบเสียง 5.1 ใช้ระบบ Atmos ได้หรือการแก้สีการทำเสียงทำทุกอย่างมันก็ใกล้เคียงกับภาพยนตร์แหละอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจอหน้าบ้านของตัวเองคือในบ้านของตัวเองคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพมันแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ายิ่งท้าทายวงการมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้คนมากคนที่อยากเป็นฟิล์มเมกเกอร์ในอนาคตมีโอกาสมากขึ้นครับค่ะเพราะว่าตอนนี้มีช่องทางหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางในภาพยนตร์หรือว่า OTT แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆขอบพระคุณมากเลยนะคะมาถึงตรงนี้นี่เท่ากับว่าเราได้พาคุณผู้ชมย้อนไปในอดีตนะคะจุดเริ่มต้นของกันตนาแล้วก็จุดเริ่มต้นของการบุกเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกันตนาจากยุคอนาล็อกมาถึงสู่ยุคดิจิทัลสู่ยุคมัลติแพลตฟอร์มพฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนไปคนดูมีทางเลือกแต่ว่าสิ่งที่กันตนาทำในงานโพสต์โปรดักชันในงานโปรดักชันต่างๆนี่ก็คือการเน้นคุณภาพการใส่ใจการทุ่มเทแล้วหลายๆท่านเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยทำให้คิดว่าการสร้างสรรค์งานของกันตนาเนี่ยคือเป็นเสมือนงานศิลปะที่เป็นงานคราฟต์นะคะงานฝีมือที่ต้องประณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอนตอบโจทย์ตรงใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ต
แต่ละท่านได้ร่วมถอดรหัสแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะในอนาคตกันตนาก็ยังจุดยืนเดิมค่ะที่จะพยายามทำงานแต่ละส่วนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปสู่มาตรฐานสากลต่อไปนะคะในช่วงนี้อยากจะเชิญคุณผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกนะคะใครที่มีคำถามมีข้อเสนอแนะอยากจะร่วมแสดงความเห็นมีประสบการณ์ร่วมเคยเป็นลูกค้ามาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตนะคะสนใจอยากเข้ามาพูดคุยประเด็นไหนนี่เชิญได้เลยนะคะทั้งใน Zoom แล้วก็ใน Facebook Page ใน YouTube นะคะส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ผู้ร่วมเสวนาของเราทั้ง6ท่านก็ยังอยู่นะคะแล้วก็จะร่วมวงคุยกับทุกท่านนะคะขออนุญาตเปิดดูใน Facebook ไปด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะเราได้สิ่งที่เป็นความลับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ร่วมเสวนาได้นำมาคลี่ได้นำมาเปิดเผยนะคะเรียกว่าสิ่งนั้นเนี่ยในอดีตแม้จะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคือความรู้ที่มีประโยชน์มากๆสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรื่องของภาพยนตร์นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบที่วันนี้ดิฉันได้มานั่งอยู่ที่นี่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่ได้รวบรวมเส้นทางประวัติศาสตร์ในวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็สิ่งที่กันตนาได้สั่งสมกระบวนการต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่คุณแม่สมศุขกัญจารึกท่านก็มีดำริที่อยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของภาพยนตร์นะคะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือสถาบันกันตนาด้วยความตั้งใจของท่านผู้ก่อตั้งคุณพ่อประดิษฐ์คุณแม่สมศุขท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะอยากจะให้สถาบันนั้นเป็นแหล่งผลิตบุคลากรในวงการภาพยนตร์แอนิเมชันวงการโทรทัศน์สามารถมาเรียนระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทได้นะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสนใจอยู่แล้วในเรื่องราวของวงการภาพยนตร์แอนิเมชันงานโปรดักชันแล้วก็สนใจเรื่องราวที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางภาพยนตร์แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันกันตนาอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะมาถึงตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีความคิดเห็นจากท่านผู้ชมที่ชมทางออนไลน์อยู่ไหมคะหรือว่าท่านผู้ร่วมเสวนาท่านไหนที่อยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมีหนึ่งข้อความนะคะจากคุณสมัชชาบอกว่าละครสั้นภายใน2ชั่วโมงเพื่อนำไปเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์มีวิธีการใช้ post production อย่างไรให้สวยงามอันนี้ต้องขออนุญาตถามพี่หญิงจากกันตนา post production เลยนะคะเชิญค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะคำถามนี้หญิงขอแบ่งเป็น2อย่างค่ะนะคะคือมันขึ้นจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าน้องที่ถามเนี่ยจะเอาเข้า post นี่คือจะมาจริงๆอยากจะให้เข้ามาคุยกันก่อนนะคะมันจะแบ่งเป็น2อย่างคือว่าจะมาคุยกับ post production ก่อนถ่ายทำหรือหลังถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วก็ตัดต่อเสร็จแล้วนะคะมันมีอยู่2ขั้นตอนคือถ้ามาคุยกันแต่ก่อนถ่ายทำเนี่ยทางเราเนี่ยจะสามารถให้คำปรึกษาได้ว่าจริงๆแล้วคุณจะเอาไปฉายในโรงภาพยนตร์อย่างนั้นคุณต้องอยากได้เราอยากได้ไฟล์แบบนี้นะไฟล์ทางด้านเสียงคุณต้องอัดมาแบบนี้นะไฟล์ทางด้านภาพคุณต้องใช้กล้องแบบนี้นะอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้ในเรื่องของก่อนถ่ายมันจะง่ายเพราะเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้คุณได้ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไฟล์ก็ถูกต้องอย่างที่ post production ต้องการแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะแก้สีหรือมิกเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ตรงใจของลูกค้านะคะอันที่สองเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ติดต่อมาหลังจากการถ่ายทำเสร็จแล้วเรียบร้อยไอ้ตรงนี้จะยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องมาดูแมททีเรียลกันก่อนนะคะว่าพอคุณถ่ายทำอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันความต้องการของคุณที่จะไปถ่ายที่ไอฉายที่โรงภาพยนตร์เนี่ยแมททีเรียลที่ทำมาที่เตรียมมาเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือเราสามารถช่วยได้แค่ไหนอย่างเช่นมันเพราะว่าเรื่องละครกับภาพยนตร์มันต่าง
กันนะคะเช่นเนี่ยขอพูดว่าถ้าในส่วนของการแก้สีอะค่ะละครเนี่ยเวลาเราแก้สีเราจะเปิดไฟเพราะเนื่องจากว่าเวลาคนดูละครเขาดูในห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเราจะเปิดไฟแล้วดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสันเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะพยายามแก้สีละครด้วย environment เหล่านั้นเหมือนกับคนดูแต่พอมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราต้องปิดไฟใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็จะแบบว่าคอนเซนเทรตมากเลยโฟกัสมากกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นความละเอียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันก็เลยอยากจะมาให้มาคุยจริงๆอยากถ้าเลือกได้อยากให้มาคุยกันก่อนถ่ายทําแต่ส่วนใหญ่เลือกไม่ค่อยได้ถ้ามาคุยกันหลังถ่ายทําก็เราก็จะมาคุยกันก่อนนะคะว่าทาง post production ช่วยได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอตอบในส่วนของภาพแล้วกันค่ะเผื่อคุณไตรเทพจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางด้านเสียงค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณไตรเทพจะมีคำแนะนำอื่นไหมคะสำหรับคุณสมัชชาจริงๆก็สั้นค่ะถ้าจะไปฉายในโรงอะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะฉายอยากจะฉายในฟอร์แมตอะไรนะครับเป็น 5.1 หรือจะเป็น Dolby Atmos เลยนะครับหรือจะเป็นแค่ระบบแค่สเตอริโอนะครับแต่ข้อที่มันก็มีรายละเอียดที่จะต้องทำมากขึ้นนะครับกว่าการตัดต่อมาธรรมดาเพราะว่าเสียงในโรงภาพยนตร์จอใหญ่เนี่ยมันก็เราจะรู้สึกได้ง่ายมากๆว่าเสียงเท้าเดินเสียงขยับตัวเสียงต่างๆเนี่ยมันหายไปทำไมมันไม่มีนะครับเราอาจจะอัดมาไม่ติดนะครับเราต้องมาทำใหม่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความดังในการที่จะมิกซ์อะไรครับที่จะไปอยู่ที่โรงงานนะครับก็อยากให้มาคุยกันครับว่าต้องการแบบไหนก็ทำได้หมดครับค่ะก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะให้มาลงรายละเอียดกันนะคะสำหรับคุณสมัชชาขอบคุณมากค่ะที่ช่วยให้คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มาแชร์มุมมองนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งกับทาง Post Production นะคะมีคุณผู้ชมที่วันนี้ติดตามจากใน Zoom ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งนักศึกษาที่สนใจเรื่องงานภาพยนตร์มีทั้งอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็มีผู้สนใจทั่วไปที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมวงเสวนาออนไลน์นี้กันนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนในโอกาสนี้ด้วยนะคะต้องขออนุญาตสวัสดีและกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลวิรุณลักษณ์ด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะไม่ได้ยินเสียงครับค่ะท่านอาจารย์ขาพอดีเสียงไม่ได้ยินนะคะไม่แน่ใจว่ามิวเสียงอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานลองติดต่อกับทางศาสตราจารย์ดร.สุรพลอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอีกหนึ่งความเห็นนะคะจากคุณสันติภาพค่ะบอกว่าอาจารย์ทุกท่านคิดอย่างไรกับวงการภาพยนตร์ในปัจจุบันและมองอนาคตทิศทางแนวโน้มของวงการเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์จุมพลตอบคำถามนี้หน่อยได้ไหมคะศึกษาแล้วก็เฝ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผมกำลังค้นคว้าวิจัยในเรื่องของประวัติภาพยนตร์ของกัตนาเนี่ยก็มองเห็นแนวโน้มที่เราจะพัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยอย่างมากแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าลักษณะของการเผยแพร่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยเราใช้เทคนิคใหม่ๆมากมายซึ่งในอนาคตก็เข้าใจว่าคงจะมีกระบวนการหรือมีวิธีการอีกหลายแบบนะครับหลายรูปแบบเพราะว่าในเทคโนโลยีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราจะออนไลน์เราจะสตรีมมิ่งแบบไหนยังไงหรือว่าเราจะใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อในลักษณะที่แตกต่างกันในทุกวันนี้นะครับก็ได้เห็นถึงเทรนด์ของมันหรือว่าแนวโน้มของมันว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปแล้วเราจะทำให้เราเข้าถึงภาพยนตร์
คือเข้าถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นโดยที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่แล้วเท่าที่ผมคิดที่ผมมองเห็นนะครับครับค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะก็สำหรับคำถามนี้นะคะอยากจะเชิญ ท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคำถามนี้ของท่านที่แสดงความเห็นเข้ามาด้วยนะคะและเชิญอาจารย์ได้ร่วมวงเสวนานี้ด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านที่ร่วมอยู่ในการประชุมครั้งนี้นะครับเสียงไม่มาไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงครับค่ะท่านอาจารย์ขาพอดีเสียงไม่ได้ยินค่ะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้เสียงมีปัญหาอยู่นะคะผมเปิดเสียงแล้วนะครับตอนนี้เสียงยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวอีกครู่ได้ยินค่ะในซูมได้ยินค่ะค่ะเดี๋ยวลองให้ทีมงานดูเรื่องของเสียงในซูมนิดนึงนะคะว่าในซูมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรียนเชิญท่านอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะผมสุรพลวิรุณรักษ์นะครับนายกสถาบันกันตนายังมีปัญหาอยู่ค่ะยังมีปัญหาอยู่เรื่องเสียงนะคะต้องขอได้ยินแล้วครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินไหมคะผมตั้งใจร่วมฟังรายการนี้อ๋อมีท่านที่ได้ยินแล้วจนถึงเลยนะคะพอดีว่าที่พิพิธภัณฑ์ตอนนี้เสียงทางซูมไม่มาได้ยินค่ะได้ยินค่ะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะผมตั้งใจจะเอารูปแบ็คกราวด์ของผมเนี่ยเป็นหนังใหญ่มาเชื่อมกับภาพยนตร์ที่ท่านพูดเลยว่ารวมทั้งก็ development ซึ่งเป็นพัฒนาการไปสู่ภาพแบบใหม่ๆทางดิจิทัลและไม่มีเดิมที่จะมาในอนาคตว่ามนุษย์เราเล่าเรื่องด้วยภาพมาเวลานับเสียงเรื่องครับเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปต่ออย่างไรเรามีภูมิปัญญาที่จะพาการสื่อสารด้วยภาพเนี่ยไปสู่อนาคตได้ด้วยของเราติดใจสามเรื่องที่กำกับค่ะประธานการพัฒนากำกับก็คือเราต้องมีการทำวิจัยที่ร่วมสมัยวิจัยอดีตและวิจัยอนาคตเพื่อดูสภาพและก็คำนวณพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจนประเด็นประเด็นที่สองผมขออนุญาตชื่อท่านเอกรไม่ได้ท่านเป็นหนุ่มเป็นแต่ท่านพูดถูกใจผมมากก็คือว่าเราต้องให้ความสนใจกับเนื้อหาของสิ่งของเราให้มากกว่านี้เทคโนโลยีอาจจะแตกต่างกันได้เนื้อหาต่างๆโดยเฉพาะเนื้อหาของสังคมไทยที่มีความหลากหลายเป็นลักษณะของวัฒนธรรมมีความเหลื่อมล้ำมีความหลากหลายทางสังคมเรายังไม่รู้ทับที่ควรเราต้องสั่งให้มากกว่านี้ต้องเข้าใจให้มากกว่านี้เรื่องที่สามขอนำเรียนว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องใหญ่ภาพนี้ก็เป็นผมอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลด้านนโยบายภาษาจะนำปรารภเรื่องในวันนี้ใส่ลงในนโยบายแนวปฏิบัติการก็จะพัฒนายิ่งทันแปลภาษาหนึ่งไปสู่ซึ่งตอนนี้คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆเนี่ยสามารถทำการแปลได้อย่างก้าวหน้ามากและมีความยิ่งแต่ที่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบ AI ก็ดี Big Data ก็ดีเนี่ยสามารถจะแตกตามที่ท่านต้องการได้โดยเพียงแต่บอกวัตถุประสงค์และแนวทางที่จะนำเสนอคอมพิวเตอร์สามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ท่านใช้การได้เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าในเรื่องนี้3ประเด็นหลักนี้นำมาพัฒนา
สถาบันกัณฑนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้รู้และให้ปัญญากับสถาบันกัณฑนาขอบพระคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาสถาบันกัณฑนาด้วยนะคะที่ได้ร่วมให้มุมมองแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเสวนาออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเสวนาออนไลน์แล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาทุกช่องทางทาง Zoom ทาง Facebook Page แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะก็ได้ข้อคิดที่ได้มุมมองแล้วก็ได้เห็นเส้นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทางกัณฑนานะคะนอกจากนี้ทางสถาบันกัณฑนาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของการผลิตสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็สื่อโทรทัศน์รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆตอนนี้เนี่ยเรายังเปิดรับสมัครอยู่นะคะนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทสามารถติดตามรายละเอียดได้จากทางเพจของสถาบันกัณฑนาหรือว่าทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของสถาบันด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะเราคงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะคะหลังจากสถานการณ์โควิดอยากเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมชมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่นี่นะคะที่พิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบแห่งนี้ด้วยนะคะและปิดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะคุณสมัชชัยมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะมีระบบเสียง Dolby Version ไหมระบบเสียงของรบกวนถามคุณไตรเทพนะคะDolby Vision น่าจะเป็นภาพ Dolby Vision อ๋อ Dolby Vision ขออภัยค่ะ Dolby Vision เชิญพี่หญิงค่ะ Dolby Vision ค่ะ Dolby Vision จริงๆมันคือระบบ HDR ซึ่งตอนนี้เรามีแล้วนะคะเราเพิ่งทำออกไปเรื่องแรกจะเป็นเรื่อง Ghost Lab อะค่ะที่ฉายอยู่ที่Netflix นะคะเรามีระบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะใช้บริการด้านนี้ก็สามารถติดต่อสัญญาโค้ชมาได้เลยดังนั้นคุยได้2เรื่องเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องคุยรายละเอียดกันหลังจากนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของงานเสวนาออนไลน์กันแล้วนะคะในโอกาสนี้เนี่ยได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกัณฑนาแล้วก็เห็นถึงเส้นทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในมุมมองของทุกท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ร่วมเสวนาที่วันนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์จากการทำวิจัยจากการคลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วคงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญทุกท่านได้มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ฟิล์มแลบแห่งนี้ที่สถาบันกัณฑนานครปฐมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านและเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ